ไม่ใช่ท่านบอกว่าท่านมาจากเสียงข้างมากและท่านทำได้ทุกเรื่องไม่ใช่ผมเรียนท่านประธานฝากไปถึงผู้ที่นั่งลงเมื่อสักครู่ว่าฮิตเลอร์ก็มาจากเสียงข้างมากฮิตเลอร์ก็มาจากการเลือกตั้งและฮิตเลอร์นั่นแหละครับเป็นผู้นำโลกนี้เข้าสู่สงครามเหมือนกับพวกท่านที่อยู่ในสภาแห่งนี้ซึ่งกำลังเป็นเผด็จการรัฐสภาผมยืนยันและผมกล่าวหาครับเท่านั้นครับเราไม่ได้ต้องการชนะทุกเรื่องแต่เราต้องบอกว่าเสียงข้างมากต้องมีเหตุผลเมื่อไรก็ตามที่เสียงข้างมากเป็นเผด็จการเมื่อไรก็ตามที่เสียงข้างมากไม่มีเหตุผลเราจะต่อสู้กับเสียงข้างมากทำไมเราถึงทวงกฎหมายที่ท่านกล่าวหาเราทวงกฎหมายเพราะเราต้องการให้สังคมรู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในรัฐสภาถ้ากฎหมายจบไปในครึ่งวันประชาชนไม่รู้ว่าหายนะกำลังจะเกิดขึ้นเราเตือนประชาชนว่าในกรณีท่านกำลังใช้เผด็จการของรัฐสภาและปิดปากเสียงข้างน้อยเราไม่ได้สู้ท่านทุกเรื่องเราสู้ท่านในสิ่งที่ท่านไม่มีเหตุผลและกำลังจะนำประเทศนี้ไปสู่หายนะเท่านั้นครับและเราจะสู้ต่อท่านประธานครับขอบพระคุณครับพอแล้วมั้งฮะอย่าประท้วงเลยฮะอย่าประท้วงเลยครับประชาชนเขาฟังมาอยู่ตลอดไม่มีอะไรหรอกครับนะครับไปที่เดี๋ยวก็โต้ไปโต้มาก็ไม่จบผมว่าพอมั้งท่านจิรยุคนฟังเขาเข้าใจฮะคนฟังเขาเข้าใจฮะท่านประธานครับกับผมจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกรัฐสภามิได้ขอประท้วงท่านประธานแต่อย่างใดจะขอชี้แจงสั้นๆนิดเดียวครับที่ท่านอ้างมาเนี่ยมันก็เป็นหลักการของประวัติศาสตร์โลกก็ถวงท่านครับที่อาจารย์นิพิษท่านว่าแต่วันนี้เนี่ยผมยืนยันว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราอย่าเรียกคำว่าเสียงข้างมากคือเกินครึ่งหนึ่งอ่ะมันเป็นมติของมหาชนเท่านั้นเองครับถ้าเรายึดหลักการนี้แล้วถ้าเกิดอีกหน่อยเลือกหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านเลือกกรรมการหมู่บ้านถ้าเสียงข้างมากชี้หน้ากันอย่างนี้ประเทศมันไปไม่ได้จริงๆท่านประธานครับผมขอชี้แจงไว้เท่านี้ให้บันทึกครับท่านประธานขอบพระคุณครับเอาครับพูดท่านนะไม่เป็นไรครับในหลักการคุยกันให้จบสิ้นกระแสความเรื่องนี้ครับเมื่อท่านกล่าวว่าเสียงข้างมากของท่านเป็นมติของมหาชนท่านทำได้เนี่ยท่านก็จะผิดครับผมไม่อยากจะลุกขึ้นโต้แย้งท่านแล้วเสียงข้างมากมันละเมิดกฎหมายไม่ได้ครับเสียงข้างมากมันสะท้อนความต้องการได้แต่เสียงข้างมากตัดสินผิดตัดสินถูกไม่ได้ครับอันนี้คือหลักทั่วไปครับนี่คือหลักของมหาธรรมคานธีนี่หลักของทั่วโลกครับปราชญ์ทั่วโลกก็ยอมรับอย่างนั้นครับเสียงข้างมากสะท้อนความต้องการได้แต่เสียงข้างมากตัดสินผิดตัดสินถูกไม่ได้สภาแห่งนี้ตัดสินผิดถูกไม่ได้แต่สภาแห่งนี้สะท้อนความต้องการได้ถ้าความต้องการนั้นผิดกฎหมายสภาแห่งนี้ไปทำสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ครับท่านนะครับทำไมเราไม่ยกมือกันล่ะครับว่าคนไหนผิดคนไหนถูกทำไมเราไปขึ้นศาลนะครับเพราะก็ให้ศาลตัดสินผิดถูกพอแล้วมั้งฮะผมเรียนท่านนะครับไปเรียนเสียใหม่เถอะครับเสียงข้างมากมันสะท้อนความต้องการแต่สถินความชั่วความดีความเลวผิดถูกไม่ได้ครับท่านประธานครับขอบพระคุณท่านประธานครับเอาไม่พอเลยฮะผมว่าประชาชนเขามีดุลพินิจเขารู้สมควรแล้วฮะพอเถอะครับถ้านิดเดียวทางนี้กับนิดอีกมันก็ไม่จบท่านจิรยุฮะผมว่าพอสมควรแล้วไม่เสียหายหรอกครับผมก็ฟังอยู่มันเป็นความเห็นทีนี้ประชาชนมีดุลพินิจอยู่อ่ะงั้นไม่เป็นไรเชิญนะเชิญท่านประธานด้วยความเคารพครับผมจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกรัฐสภาขออภัยท่านอาจารย์นิพิษนะครับผมอาจจะไม่ได้เรียนจบกฎหมายเลยกลับไปเรียนไม่ได้จริงจบทางด้านวารสารสื่อสารมวลชนมาแต่ผมยึดหลักประชาธิปไตยถ้าท่านบอกว่าใครทำผิดกฎหมายมันมีกระบวนการศาลท่านประธานก็ไปว่ากันแต่ไม่ใช่หมายความว่าสิ่งที่ท่านพูดก็ถูกหมดทุกอย่างก็ไม่ใช่เช่นเดียวกันและสิ่งที่พูดกันในสภานี้ก็ไม่ได้ถูกหมดทุกอย่างเช่นเดียวกันผมแค่ยึดหลักการของประเทศส่วนใครจะอภิปรายผิดหรือกฎหมายฉบับไหนมันละเมิดต่อกฎกระบวนการของประเทศนี้ก็ไปว่ากันตามกระบวนการยุติธรรมแต่ท่านไม่มีสิทธิ์ไปชี้หน้าด่าใครเขาว่ากฎหมายฉบับนี้ละเมิดกฎหมายฉบับนี้ผิดผมแค่บอกท่านว่ายึดหลักประชาธิปไตยเสียงข้างมากของพี่น้องประชาชนย่อมตัดสินแม้บางเรื่องมันอาจจะไม่ทุกอย่างแต่มันก็มีกระบวนการถ่วงดุลการตรวจสอบเท่านั้นแหละครับท่านประธานครับขอครั้งสุดท้ายนะฮะท่านประธานครับผมขอบคุณท่านจิรยุนะครับที่ได้กรุณากล่าวไว้สักครู่ว่า
ท่านจะไม่ตัดสินว่าใครผิดใครถูกแต่ท่านอยากให้การตัดสินผิดถูกนั้นเข้าสู่กระบวนการของศาลอันนี้ผมขอบคุณท่านเลยครับผมเห็นด้วยกับท่านครับว่าการตัดสินผิดถูกนั้นต้องใช้กระบวนการของศาลแต่ว่าท่านกำลังฆ่าตัดตอนกระบวนการยุติธรรมอยู่ครับกฎหมายเนี่ยโทษกรรมเนี่ยท่านกล่าวหารัฐบาลชุดที่แล้วท่านต้องฟังผมให้จบนะครับนี่แหละครับพอจี้ใจดำท่านก็ฟังไม่ได้ครับท่านบอกว่าเนี่ยผมจดอยู่ท่านประธานท่านว่าผิดถูกเนี่ยให้เป็นกระบวนการของศาลท่านกล่าวว่ารัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยสั่งฆ่าประชาชนแต่ผมบอกท่านฮะมันเป็นเรื่องของข้อมันจะเข้าข่ายของการใส่ร้ายนะครับผมว่าพอดีกว่ามั้งฮะผมพยายามรู้มาหลวยให้ได้พูดนะครับที่จริงก็มาเนี่ยรอบ3รอบ4แล้วก็1นาทีแล้วจะโต้ไปโต้กันมาอย่างเงี้ยกลายเป็นโต้วาทีครับผมต้องขอความร่วมมือครับเขาไม่ได้พูดพาดพิงให้เสียหายครับผมจะอนุญาตถ้าท่านจะไม่พาดพิงให้เสียหายท่านสัญญาสุภาพบุรุษนะครับท่านจะไม่พาดพิงฝั่งนู้นให้เสียหายนะครับเรียนฮะท่านประธานครับกระผมเห็นด้วยว่าการตัดสินผิดหรือถูกนั้นต้องใช้กระบวนการของศาลยุติธรรมกระผมเห็นด้วยครับและกระผมบอกท่านประธานต่อไปว่าเมื่อมีการกล่าวหาว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำผิดกฎหมายกระผมสนับสนุนให้นำข้อพิพาทนั้นไปสู่ศาลยุติธรรมถ้าศาลยุติธรรมตัดสินแล้วทุกอย่างก็ยุติและเดินไปได้ผมเรียกร้องครับว่าถ้าข้อเท็จจริงตรงไหนข้อพิพาทข้อขัดแย้งตรงไหนที่ขัดแย้งกันอยู่อย่าเถียงกันเลยครับนำไปสู่ศาลแล้วอย่าฆ่าตัดตอนกระบวนการยุติธรรมด้วยการออกกฎหมายนิรโทษกรรมครับขอบพระคุณครับเชิญฮะเชิญครับเชิญฮะค่ะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุพันธ์กุฎิโลกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาดิฉันขอให้ท่านประธานช่วยเคร่งครัดต่อข้อบังคับด้วยค่ะดิฉันขอใช้ข้อบังคับข้อที่5ให้ประธานนั้นควบคุมนะคะข้อบังคับข้อที่43 45อย่างเคร่งครัดในการระงับไม่ให้มีการพาดพิงใส่ร้ายเสียดสีดิฉันนั่งฟังแล้วก็ในฐานะเป็นสมาชิกรัฐสภามา2ปีแล้วนะคะประเด็นที่ใส่ร้ายรัฐสภาให้เกี่ยวข้องกับฮิตเลอร์เนี่ยหลายครั้งมากท่านประธานซึ่งเป็นประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่ไม่เป็นความจริงดังนั้นเนี่ยขอให้ท่านประธานเนี่ยควบคุมนะคะแล้วก็เคร่งครัดต่อข้อบังคับด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยทำให้ประเทศชาติเสียหายว่าคนไทยเนี่ยไม่มีความรู้ประวัติศาสตร์ค่ะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมพยายามดำเนินการอยู่แล้วนะครับแต่สมาชิกก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยนะครับพอแล้วครับเอาละครับท่านวรชัยพอเถอะครับเดินหน้าต่อดีกว่าเอาละครับจบแล้วครับเชิญท่านสว.ประเสริฐนะเชิญฮะท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมประเสริฐประคุณศึกษาพันธ์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่นในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านส.ส.สักครู่ที่กล่าวไปนะครับผมก็ขออนุญาตนะครับคุณจิรายุนะขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับผมอยากให้คุณแต่งเรื่องแต่งตัวให้ดีนะครับอีกไม่นานประชาชนกทมคงจะเสนอชื่อท่านเป็นรัฐมนตรีนะครับต้องกราบเรียนท่านประธานนะครับท่านประธานกรรมธิการกับผมเห็นด้วยในบางประการและก็ไม่เห็นด้วยในบางประการนะครับสิ่งที่กับผมอยากจะเสนอก็คือว่าสว.ที่มาจากการเลือกตั้งผมเห็นด้วย200ท่านแต่ก็ผมอยากนะครับใน200ท่านนั้น
ที่ผมแปรยัตติก็คือ160ท่านมาจากการเลือกตั้ง40ท่านมาจากการสรรหาใน40ท่านที่มาจากการสรรหาเหตุใดที่กับผมต้องใช้เหตุผลเช่นนี้เพราะการถอดถอนแต่ละครั้งไม่เคยสำเร็จเลยครับดังนั้น3ใน5ของ200คนก็คือมาจากเลือกตั้งนะครับ160มาจากสรรหา40ดังนั้นถ้าสรรหาหรือเลือกตั้งรวมกันแล้วคือ200 3ใน5ก็คือ120นะครับ120กับ200ผมเชื่อว่าเรามีส่วนที่จะได้ทั้งคนที่มีศักยภาพที่เข้ามานะครับแต่อย่างไรก็ตามการสรรหาที่ได้มาจากการโดย7อรหันต์หรือ7ผู้ยิ่งใหญ่นะครับกับผมมองว่าไม่ถูกต้องอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่เราน่าจะต้องมีวิธีการคัดเลือกแบบใหม่มีวิธีการสรรหาแบบใหม่ไม่ใช่อำนาจของ7ท่านจะมาสูงกว่าอำนาจของประชาชนดังนั้นจุดนี้กับผมขอกราบเรียนว่าที่มาของสว.เลือกตั้งใน150คนที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญปี50กับผมเห็นด้วยที่จะแก้เป็น200นะครับโดย160จากการเลือกตั้งตามเขตจังหวัดนะครับดังนั้นการเลือกตั้งคุณสมบัติของการเลือกตั้งต่างๆก็คงจะเป็นข้อต่อไปนะครับแต่การที่สักครู่นี้มีสว.ที่มีสส.ที่ท่านพูดถึงสภาธาตุต่างๆนะครับกับผมจะขอสรุปก่อนเป็นข้อๆเป็นประเด็นนะครับเพื่อให้เห็นว่าในประเด็นที่จะกล่าวถึงนี้มีอะไรบ้างแล้วผมจะขยายความอีกครั้งหนึ่งนะครับสักครู่มีการพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยนะครับกับผมขอเรียนและกราบเรียนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับการใช้สิทธิ์ตามระบบประชาธิปไตยต้องกระทำด้วยความบริสุทธิ์ใจมุ่งหวังผลส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตัวหรือมีความอิจฉาริษยาเป็นพื้นฐานเนื่องเพราะความเห็นแก่ตัวท่านส.ส.ที่ไม่เห็นด้วยนะครับว่าประชาธิปไตยนี่นะครับต้องยอมรับในกติกาต้องยอมรับในกติกานะครับเชื่อมั่นการเลือกตั้งเชื่อมั่นเสียงส่วนใหญ่นะครับยอมรับและเคารพในกติกานั้นเมื่อเรารู้ว่ากติกาเป็นอย่างไรการเลือกตั้งมีแพ้มีชนะกติกาเขียนไว้ว่า4ปีครั้งหนึ่ง4ปีครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องมีการหมดวาระของส.ส.ก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ท่านต้องใช้สิทธิ์ในช่วงที่ท่านจะเป็นฝ่ายค้านก็ดีนะครับต้องหาจุดผิดพลาดที่ไม่ซื่อสัตย์ของฝ่ายที่เป็นรัฐบาลในการหาเสียงของท่านนะครับไม่ควรจะต้องใช้การโจมตีหรือการตีรวนต่างๆนะครับจุดนี้ก็ผมมองว่าทำให้ประชาชนเบื่อหน่ายทำให้เสียการเป็นสภาอันทรงเกียรติฉะนั้นกับผมขอกราบเรียนว่าเราควรจะใช้รัฐสภาจุดนี้เป็นข้อยุติปัญหาต่างๆควรจะหารือและจบกันในรัฐสภานะครับไม่ควรจะมีการไปรวมตัวหรือก่อพรรคก่อม็อบในท้องถิ่นอื่นนั่นคืออนาธิปไตยเราเป็นประชาธิปไตยต้องอยู่ในรัฐสภานะฮะกับผมขออนุญาตตรงนี้นะครับดังนั้นการที่เราไม่ยอมรับนะครับกติกาตามระบอบประชาธิปไตยจะนำประเทศชาติไปสู่มุมอับแล้วก็แก้ไม่ได้ดังนั้นจุดพวกนี้กับผมขอเวียงบอนะครับพวกเราในฐานะผู้แทนด้วยกันนะครับผมเองจากการเลือกตั้งนะครับคะแนนเสียงเป็นที่3ของประเทศนะครับคะแนนเสียงเป็นที่3ของประเทศรองจากกทม.โคราชแล้วก็ขอนแก่นนะครับดังนั้นกับผมต้องขอเรียนนิดนึงว่ากับผมก็คงจะสะท้อนให้เห็นถึงพี่น้องชาวขอนแก่นที่เลือกกับผมเข้ามาดังนั้นจุดหนึ่งนะครับถ้าประชาธิปไตยให้ความสำคัญกับความเห็นต่างท่านจะมีเสียงข้างน้อยเราเคารพ
แต่เสียงข้างมากท่านต้องยอมรับอีก4ปีเรายอมทนประเทศชาติก็จะได้สงบทำไมล่ะครับสิ่งเหล่านี้เราทนกันไม่ได้ในหลวงท่านก็ทรงตรัสไว้อดทนอดออมอดกั้นทำไมฮะ3ประโยคนี้สะกดยากนักหนาหรือครับถ้าเรารู้นะครับเราอดทน4ปีเราต้องหาจุดผิดพลาดของรัฐบาลแล้วมาแก้แล้วเราใช้จังหวะนั้นเอาชนะต้องอดทนครับเราอดกลั้นด้วยครับไม่ใช่ทนไม่ได้เราต้องออกมาทำให้ประชาชนเบื่อหน่ายนี่คือสภาอันทรงเกียรติหรือครับดังนั้นวิธีการที่จะยุติปัญหานะครับผมกราบเรียนว่าความชอบธรรมตามกติกาที่มีที่เขียนไว้นะครับจึงเป็นทางออกที่คนส่วนใหญ่จะต้องใช้นะครับกฎเกณฑ์ในกติกาของสภาหรือรัฐบาลนะครับก็คือเรื่องของขณะนี้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ก็คือการชิงไหวชิงพริบนะชิงไหวชิงพริบของ2พรรคการเมืองนะครับต่อสู้เพื่อเอาชนะกันซึ่งกันและกันโดยมองสิ่งที่ใกล้ตัวคือผลประโยชน์ของส่วนตัวและพวกพ้องโดยไม่คิดถึงสิ่งที่ไกลตัวนั่นคือผลประโยชน์ของประเทศชาติและผลประโยชน์ทางสาธารณะของประชาชนการที่ไม่เคารพหรือยึดถือกฎกติกาตามระบบประชาธิปไตยที่สากลยอมรับจะกลายเป็นอนาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นอนาธิปไตยของเสียงข้างมากหรืออนาธิปไตยของเสียงข้างน้อยพูดไปพูดมาก็ถกเถียงกันอยู่นะครับที่มาของสว.ต่างๆจะทำอย่างไรสักครู่มีการพูดถึงสภาธาตุกับผมขออนุญาตพูดถึงนะครับดูถูกประชาชนเกินไปนะครับความคิดเห็นของเขามีนะครับเราให้เขาเลือกนะครับถ้าเราบอกว่าประชาชนได้จากการซื้อเสียงกับผมต้องเรียนนิดหนึ่งนะครับทุกคนมีสติปัญญาทุกคนมีความสามารถนะครับต้องเรียนนิดหนึ่งครับนายกไม่จำเป็นต้องเก่งนะครับสว.ก็ไม่จำเป็นต้องเก่งใครเถียงฮะผมอยากถามก่อนนายกมีความสามารถพอละสามารถอะไรครับสามารถใช้คนสามารถใช้คนพอแล้วครับท่านสามารถใช้คนเก่งมาทำงานให้ท่านไม่จำเป็นว่าตัวนายกต้องเก่งถ้านายกมีความสามารถใช้คนเก่งบริหารประเทศรอดมีใครเถียงไหมฮะนะครับกับผมขอเรียนตรงนี้นะครับถ้าเรารู้จักใช้คนเก่งสว.มาจากการเลือกตั้งคนไหนก็ได้ฮะเลือกตั้งไม่จำเป็นนะครับคุณต้องเรียนจบเอกจบอะไรจากนอกใช้คนเก่งรู้จักคัดเลือกคนนั่นคือความสามารถแล้วเอาความสามารถนั้นมาของเขามารวบรวมยกตัวอย่างนะฮะเห็นไหมฮะผมขออนุญาตเอ่ยนามนะฮะบริษัทครีมสำอางกวนอิมอย่างเงี้ยด็อกเตอร์เต็มบริษัทเลยครับเก่งไหมฮะขออนุญาตเอ่ยนามอีกท่านนึงเบียร์ช้างอย่างเงี้ยเก่งไหมฮะไม่เก่งฮะแต่ใช้สามารถใช้คนเป็นสมองวางแผนเก่งนะครับนายกมองอะไรฮะนายกไม่จำเป็นต้องมีเก่งเสมอสามารถอย่างเดียวพอแล้วนะขอบพระคุณครับท่านนายกที่ให้เกียรติมานั่งข้างหน้าผมนะครับขอบคุณครับท่านนายกครับกับผมเพิ่งเห็นเดี๋ยวนี้ต้องกราบเรียนนิดนึงครับผมจังเรียนว่านายกไม่จำเป็นต้องเก่งผมใช้คำว่าไม่จำเป็นนะครับขอให้มีความสามารถใช้คนให้เป็นถ้านายกใช้คนให้เป็นนั่นคือประเทศชาติรุ่งเรืองเพราะคนเราไม่ได้เก่งไปทุกด้านนะครับดังนั้นขออนุญาตนิดหนึ่งการที่บอกว่าสว.ลากตั้งสว.เลือกตั้งผมเคารพผมถึงจะว่าแปลว่า160/40เพราะผมไม่ได้ดูถูกสว.เพื่อนข้างๆผมท่านพลเอกจงรักเก่งมากในความรู้สึกผมยังคิดว่างวดหน้าท่านจะเป็นประธานกรรมการตำรวจผมไม่ได้แต่งตั้งนะครับขออนุญาตพูดจากความรู้สึกจริงนะครับท่านคือสว.เลือกตั้งแต่งตั้งที่เก่งมากคนหนึ่ง
ในสภานะครับการที่สว40คนที่ผมเลือกผมต้องกล่าวเรียนว่าคนเก่งนี่ขอให้นายกใช้คนให้เป็นนายกมีความสามารถเพียงพอแล้วครับดังนั้นผมต้องกล่าวเรียนนิดหนึ่งว่าเราไม่ควรโจมตีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกเขามีความสามารถเขาใช้คนเป็นเองนะครับอย่างที่ผมเรียนนะฮะคนรวยในปัจจุบันในประชาในประเทศชาติเราเนี่ยอาจจะจบป.4จบป.7ท่านธานินทร์ก็เช่นกันท่านเจริญก็เช่นกันขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับนั่นคือความสามารถของคนรู้จักคิดรู้จักมองอนาคตวิสัยทัศน์คืออะไรไม่ใช่มองแต่อย่างเดียวว่าต้องเก่งนะครับผมขออนุญาตตรงนี้นะครับนั่นคือขอแก้ปัญหานะฮะอย่าดูถูกผู้แทนของปวงชนชาวไทยที่เขาเลือกตั้งมานะครับและอีกสักครู่หนึ่งที่บอกว่าสว.อีสานนี่แม่ผมฟังแล้วรู้สึกเลือดขึ้นทันทีเลยฮะนะครับต้องเรียนนิดนึงฮะสว.อีสานผมว่าฉลาดนะฮะดูจากขอนแก่นก็พอแล้วครับผมไม่ได้ปิดบังฮะจริงไหมมีผู้ประท้วงฮะเชิญครับท่านที่เคารพผมสาธิตปิตุเตชะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์จากจังหวัดระยองผมประท้วงท่านประธานนะครับคงไม่เสียเวลาไปประท้วงเพื่อนสมาชิกที่อภิปรายอยู่เพราะว่าท่านอภิปรายผมไม่เข้าใจว่าประเด็นมันเกี่ยวข้องกับการแปรยติในวาระที่2ในกฎหมายฉบับนี้อย่างไรนะครับแต่ผมประท้วงท่านประธานว่าท่านประธานปล่อยให้เพื่อนสมาชิกพูดนอกประเด็นนะครับแล้วก็เป็นการเฉลี่ยรัฐบาลครับไม่ทราบว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อจะไปลงส.ส.ในนามพรรคเพื่อไทยหรือไม่อย่างไรแต่ว่าผมคิดว่าท่านประธานต้องควบคุมนะครับเพราะว่าถ้าอภิปรายแบบนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวพรรคผมก็อภิปรายแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับให้ประธานวินิจฉัยด้วยครับครับเชิญท่านพิเชษเชิญนะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิเชษเชื้อมงพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมประท้วงท่านผู้อภิปรายท่านผู้ประท้วงตามข้อบังคับข้อที่43เสียดสีใส่ร้ายท่านประธานครับต้องให้โอกาสท่านสว.ท่านไม่มีพวกครับท่านมาคนเดียวครับขอร้องนะครับเขาอยู่ในประเด็นที่ท่านพูด 2-3 ชั่วโมงพูดได้ให้โอกาสสว.เขาพูดหน่อยครับท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยครับครับขอบคุณฮะก็ท่านประเสริฐครับก็ใช้เวลาพอสมควรฮะถ้ากระชับได้ก็จะดีนะฮะนะครับท่านประธานที่เคารพครับให้ได้ย่อๆนะครับแต่ว่าอยู่ในประเด็นนะครับสว.เลือกตั้งชุดปัจจุบันจะหมดวาระในวันที่2มีนานะครับ2มีนาครับผมต้องกลับเรียนนิดหนึ่งว่าไม่เป็นไรนะครับรัฐธรรมนูญแก้ได้แก้ไม่ได้ทุกท่านต้องเคารพเสียงของประชาชนขณะนี้อยู่ในสภานะครับ650ท่านมีการกล่าวบอกว่านะครับบอกว่าอย่างนี้นะครับมีการกล่าวบอกว่าสว.เลือกตั้งจะไม่เป็นกลางทางการเมืองแล้วผมถามต่อครับท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าสว.ลากตั้งหรือเลือกหรือสรรหาขออภัยพี่จงรักนะครับผมหมายถึงบางส่วนนะครับที่ได้จากคัดเลือกแบบสรรหามานะครับขโมยอำนาจของประชาชนไปเนี่ยจะมีความเป็นกลางต่อนะครับการยกเลิกสว.สรรหาคือการปกป้องสถาบันวุฒิสภาไม่ให้เปื้อนการเมืองสิ่งที่สว.ลงมตินะครับอันนี้ทางฝ่ายไม่เห็นด้วยบอกว่าสิ่งที่สว.ร่วมลงมติเห็นชอบแก้รัฐธรรมนูญที่มาของสว.จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองเข้าข่ายผิดรัฐธรรมนูญกับผมขอถามต่อถามกลับนะครับแล้วตอนที่ท่านแก้ไขรัฐธรรมนูญจาก100เป็น120
ของสวไอ้ของที่มาจากการ125นี่ใช่ที่มาจากการบัญชีรายชื่อมองไหมครับนั่นเอาเปรียบคู่แข่งขันผิดรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะขอแน่นะฮะประชาชนไม่มีโอกาสเลยนะครับอันนี้จุดนี้พูดแล้วน้ำตาจะไหลแทนประชาชนนะครับวันนี้ขออนุญาตกราบเรียนนิดหนึ่งนะต่อครับต่อพูดไปพูดมาผมเห็นด้วยนะฮะกราบที่ก็จะเป็น200หมดเลยไม่ต้อง105 160ต่อ140อันนี้อาจจะนั่นนะฮะดังนั้นกับผมถามต่อนะครับประชาชนเลือกสบมาเลือกสสมาแล้วคนที่ถอดถอนนายกถอดถอนรัฐมนตรีผมว่าไม่ได้ดูถูกกันไปหรอกครับดังนั้นทำไมคนที่ถอดถอนไม่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดจะได้รู้ว่าความเลือกตั้งนี้หนักหนาเจ็บปวดแค่ไหนนะครับดังนั้นการที่สวจากการสรรหามาถอดถอนจะเป็นนายกก็ดีจะเป็นรัฐมนตรีก็ดีนะครับหรือจะเป็นองค์กรสลากก็ดีผมว่าได้จากการเลือกตั้งดังนั้นแฟร์ที่สุดนะครับอันนี้ผมไม่ได้เชียร์นะครับไม่ใช่ชาเลียนะครับเราตกภาษาไทยนะครับต้องใช้ว่าเชียร์เราไม่ได้เชียร์เราเชียร์ในสิ่งที่ถูกต้องผมสนับสนุนในสิ่งที่ถูกต้องผมไม่มีพรรคการเมืองขอนแก่นใครจะใช้ผมไม่ได้ฮะบอกตรงๆนะฮะน้องชายจะบังคับผมก็ไม่มีทางผมเป็นอิสระของผมดังนั้นขอเรียนนิดนึงเอกภาพความเป็นสวอีสานทุกคนที่อยู่ข้างหลังผมทุกท่านนะฮะเรียนนิดนึงเลยครับเราคุยกันตลอดเวลาต้องเป็นตัวของตัวเองนะครับอันนี้ขออนุญาตกราบเรียนนะครับดังนั้นสวสรรหาที่ดีหลายส่วนเยอะมากเหมือนกันนะครับเพื่อนๆผมเนี่ยผมเชียร์ท่านจงรักมากทั้งงดหน้าประธานกรรมการยุติธรรมและการตำรวจนะครับต้องสวสรรหาบางส่วนนะครับเป็นกลุ่มการเมืองบางส่วนนะครับเป็นกลุ่มการเมืองที่มีการแฝงมาในรูปของการสรรหาผมอันนี้ต้องเรียนนิดนึงนะครับพี่เราอยู่ในสภาด้วยกันอันไหนที่เข้าใจกันได้ผมท่านอาจจะเห็นผมพูดน้อยนะครับแต่วันนี้ขอระบายในใจออกมาครับอีกต้องหนึ่งครับยังมีอีกเยอะครับท่านนายกนั่งอยู่ที่นี่ขออนุญาตท่านนายกเถอะครับนะครับขออนุญาตกล่าวเรียนด้วยความรู้สึกในใจนะครับท่านเมื่อวานขออนุญาตท่านประธานฮะเมื่อวานท่านนายกอยู่ในห้องทำเนียบรัฐบาลตึกสันติไมตรีกับผมได้รับเกียรติด้วยนะครับที่เข้าไปอยู่ในสภาอยู่ในทำเนียบนะครับท่านสว.ประเสริฐไม่อยากขัดคอจริงๆฮะเอาอยู่ในประเด็นของเราดีกว่าครับเดี๋ยวก็มีคนประท้วงนะครับเอาเข้าประเด็นดีกว่ามั้งครับเป็นฮะประเด็นครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่มาของสว.เลือกตั้งที่ไม่ให้เขาถูกดูถูกว่าเราใช้เงินใช้ทองนะครับกับผมได้กราบเรียนท่านนายกเมื่อที่อยู่ในตึกสันติไมตรีครับผมกราบเรียนว่าท่านนายกครับขณะนี้ผู้แทนประเทศผู้นำประเทศอื่นเช่นจีนนะครับเดินทางไปไหนก็ใช้รถในประเทศเขาทานข้าวก็ทานพอจะมีเราเดินทางไปจะมอบของสำคัญให้เขาก็ไม่รับกับผมเองได้กราบเรียนท่านนายกนะครับท่านนายกครับนี่คือจุดเริ่มต้นที่นายกจะเป็นนายกอีกกี่สมัยก็ได้ถ้าท่านมุ่งประเด็นนี้ได้นะครับนั้นคนข้างเคียงของท่านกับผมเสนอในที่ส่วนรวมนะครับสิงคโปร์เองจะประชาชนจะไปเมืองนอกเอกชนจะไปลงทุนทำไมเขาไปแล้วเขาส่งเสริมให้ตั้งสำนักงานใหญ่ที่นั่นเขาเข้มงวดเรื่องคอร์รัปชันแต่นอกประเทศเวลาจะมาลงทุนต่างประเทศเขาต้องพกเงินส่วนหนึ่งเป็นค่าอะไรครับคอมมิชชั่นดังนั้นจุดนี้ผมต้องกล่าวเรียนท่านนายกที่นั่งอยู่นะครับต้องขอบพระคุณเรียนท่านวันนี้ท่านได้ยินโดยตรงนะครับประเทศชาติจะรุ่งเรืองได้ขออนุญาตนิดนึงเมื่อวานมีนักข่าวถามผมคนหนึ่งนะถามข้างๆด้วยวันนี้แปลภาษาอังกฤษลงไปในนั้นผมไม่ต้องบอกฉบับท่านประเสริฐฮะมีผู้ประท้วงแล้วครับผมว่าอย่างนี้ท่านฮะเอาเข้าประเด็นดีกว่าครับมันไม่เกี่ยวกับ160 40ของท่านตรงไหนฮะเอาเข้าประเด็นเถอะครับไม่งั้นก็มีผู้ประท้วงอย่างเงี้ยเชิญฮะไม่เป็นไรฮะได้เตือนแล้วครับประเด็นเดียวกันนั่นแหละครับท่านขออนุญาตฮะจะจบแล้วนะครับที่ผมต้องกล่าวอย่างนี้เป็นเพราะว่า
การที่รัฐบาลเมื่อวานนะขออนุญาตท่านนิดหนึ่งประโยคที่นักข่าวถามผมท่านนายกท่านนายกยิ่งรักท่านเก่งท่านสวยท่านฮะท่านฮะเอาเข้าประเด็นของท่านดีกว่าครับมีไม่งั้นก็มีผู้ประท้วงมันไม่จบฮะเข้าประเด็นไอ้160 40ของท่านดีกว่านะครับขอบคุณครับท่านประธานครับเอาแต่จริงๆกับผมขอท่านท่านฮะเชิญฮะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายจุริศลักษณวิสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมใคร่ขอประท้วงท่านประธานข้อ5ครับให้ควบคุมการประชุมนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือควบคุมขอประท้วงผู้ที่กำลังอภิปรายอยู่ประการหนึ่งคือต้องอภิปรายกับท่านประธานนะครับไม่ใช่อภิปรายกับท่านนายกนะครับขอบคุณมากครับครับก็ได้ขอความร่วมมือแล้วนะครับขอบคุณขอบคุณครับท่านประเสริฐครับต้องขอโทษนะฮะบังเอิญผมแพ้ความสวยครับขอบคุณท่านประธานครับขออนุญาตนะฮะโอเคครับไม่เกิน5นาทีครับก็ขออนุญาตนิดนึงนะครับเมื่อวานมีท่านหนึ่งผมพูดสั้นๆครับท่านประธานมันเกี่ยวข้องกับ160ต่อ40นักข่าวคนนึงถามผมว่าท่านนายกก็ดีทุกอย่างนะฉบับสังกฤษนะผมไม่ต้องลองอันไหนนะฮะท่านถามผมผมก็เลยท่านถามบอกว่าท่านติดอย่างเดียวคือชินวัตรกับผมต้องกราบเรียนท่านนิดนึงท่านต้องใช้จังหวะอย่างนี้นะครับพิชิตนะเราจะแหมจะชินวัตรยังไงก็ตามนะถ้าเราท่านหนึ่งทำดีผมเชื่อว่าทั้งหมดท่านจะกู้ตระกูลท่านกลับมาได้แต่ผมขอใช้อย่างนี้นะฮะท่านติดนี่คือไม่ใช่ผมพูดนะครับนักข่าวถามผมขอท่านฮะท่านฮะเอาเข้าประเด็นดีกว่าครับนะครับท่านนายกท่านรู้ว่าท่านควรต้องยังไงอยู่แล้วนะฮะอย่าไปห่วงเลยครับเอาประเด็นของท่านดีกว่าขอคุณท่าน4นาทีครับนะครับตอนนี้กับผมก็เลยขอเรียนว่าสวที่มาจากการเลือกตั้งนะครับมีจุดมุ่งหมายนะครับที่จะทำงานเพื่อประเทศชาตินะครับมีความตั้งใจอันแน่วแน่เราไม่มีอำนาจอื่นใดนะครับแต่สิ่งไหนที่เราทำถูกต้องจะเป็นหัวเป็นตานะครับนั้นขอให้เห็นว่าเลือกตั้งและสรรหาหรือเลือกตั้งและผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจาก7คนเนี่ยนะครับ7ท่านอยากจะมีที่มาที่ไปของ7ท่านมีวิธีการใหม่แล้วอย่าเอาสารลงมาเปลืองตัวเลยครับผมไม่ทราบพูดถูกพูดผิดนะครับท่านอยู่ที่สูงแล้วนะครับนิติบัญญัติกับบริหารจะมีเรื่องถกเถียงกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่อย่าเอาข้างบนลงมาเพิงตัวเลยครับแล้วทำให้ไม่มีที่ที่จะพึ่งพิงจุดนี้ผมอยากจะขอนิดนึงครับว่าถ้าทำได้นะครับไม่อยากให้สารลงมาเพิงตัวจริงๆแล้วก็ทำให้เกิดความไม่เข้าใจนะครับเราช่วยกันนะครับขอท่านเจ้าดีของนาทีฮะอีกท่านนึงมีผู้ประท้วงครับท่านสาธิตผมว่าจะจบอยู่แล้วผมจะชี้ท่านประธานเห็นว่าสภาแห่งนี้เนี่ยเป็นสภาแห่งความศักดิ์สิทธิ์นะครับและก็เป็นการทำหน้าที่อันทรงเกียรติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาผมจะชี้ให้ท่านผู้อภิปรายเห็นว่ามาตรานี้เนี่ยเป็นการแก้ไขมาตรา112นะครับมาตรา3แก้ไขมาตรา112มาตรา111ไม่มีการแก้ไขมาตรา112นั้นเนี่ยเขาบอกว่ากรรมธิการแก้ว่าโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นได้1คนและให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับนี่คือประเด็นที่กรรมธิการเสียงส่วนใหญ่ได้เติมเข้าไปครับไม่มีประเด็นว่านายกสวยดีเก่งบริหารประเทศดีต้องทำอย่างนั้นไม่มีการดึงสารมาเกี่ยวข้องนะครับประธานต้องควบคุมท่านเป็นวุฒิสมาชิกมีวุฒิภาวะแค่นี้แหละครับอย่าไปแขะกันเลยฮะอย่าไปแขะเลยครับฮะคืออย่างนี้ครับบังเอิญแฟนผมก็สุดท่านประเสริฐฮะเราขอนแก่นด้วยกันฮะรักชอบกันเอาเข้าประเด็นนะครับท่านประท้วงมีเหตุผลนะฮะแล้วผมก็ได้เตือนท่านหลายรอบแล้วครับขอความร่วมมือด้วยนะครับเชิญต่อเลยฮะขอบคุณครับขอบคุณครับท่านประธานครับประเด็นอีกข้อหนึ่งนะครับสวจากการเลือกตั้งเนี่ยนะครับทำหน้าที่กันกรองกฎหมายก็ดีสวสรรหานะครับกันกรองกฎหมายก็ดีกฎหมายจะดีก็ต้องได้รับฟังความเป็นประชาชน
นะครับออกสัมผัสประชาชนเขาต้องการอะไรนะครับสิ่งไหนที่เขาเดือดร้อนก็ขายไม่ได้เขามีปัญหาเรื่องอะไรครับเราต้องฟังเขานะครับนั้นการที่เราได้จากการเลือกตั้งอย่างน้อยก็ต้องลงพื้นที่มีที่มาที่ไปอันนี้คือผมสนับสนุนที่ต้องทำไมต้อง160ทำไมต้องมากกว่าสรรหา40นะครับกฎหมายต้องพึ่งพิงประชาชนต้องเข้าไปสัมผัสใกล้ชิดกับประชาชนไม่ใช่นั่งเทียนดูจากแฟ้มข้อมูลอย่างเดียวนะครับจุดที่เราใช้คำเปรียบเทียบสภาท่านโทษนะอาจจะยังไม่ถึงแต่ผมเรียนดีมาที่พูดกันอยู่ว่าสภาพี่น้องสภาบุตรธิดาสภาผัวเมียต่างๆต้องเรียนนิดนึงนั่นเป็นจุดปลายเหตุเราแก้ได้นะครับเรามาช่วยกันคิดว่าจะแก้ไขอย่างไรนะแต่อย่าเอาเหตุนี้มายึดสิทธิ์ของประชาชนนะครับกับผมขอเรียนท่านประธานนะครับว่าเคารพในเสียงข้างน้อยนะครับผมต้องการให้สว.สรรหาบางส่วนทุกภาควิชาทุกหน่วยนะฮะจากภาคอื่นๆภาควิชาชีพภาคอื่นนะเข้ามาร่วมกันแห่งละ8ท่าน8 5 40นะครับ40ท่านใน200ท่านผมไม่ได้ตัดสิทธิ์ทั้งหมดนะฮะตามที่ท่านประธานกรรมการเห็นด้วยนะครับว่าต้อง200เลือกตั้งหมดนะครับดังนั้นขอให้เข้าใจถ้าผมตัดหมดท่านจะบอกว่าอยู่พรรครัฐบาลจริงๆครับผมมาจากการเลือกตั้งในฐานะสว.นะครับผมเองมองว่าอะไรดีเพื่อนผมอยู่ในนี้หลายคนดีมากเลยครับนะครับดังนั้นจุดนี้ขอให้มองและเข้าใจเราจำเป็นต้องมีผูกโยงไปตามสากลโลกนะครับโลกเราบอกแล้วนะครับเห็นไหมฮะเมื่อวานถ้าจำไม่ผิดนะว่านิวยอร์กไทม์มาถามแล้วก็ให้คอมเมนต์ทางอียิปต์ว่าทำไมถึงไม่ลองมาใช้ประชาธิปไตยหรือวิธีการแก้ปัญหาแบบไทยเราบ้างเพราะว่าอันนี้คือปัญหานะครับที่เขามองเห็นไทยเรากำลังเดินถูกทางแล้วเขามองเห็นว่าเรากำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วดังนั้นเราต้องแก้นะฮะการปฏิรูปการเมืองก็เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเช่นกันนะครับดังนั้นการปฏิรูปการเมืองสิ่งที่เราต้องเข้ามาเคลียร์มาคุยกันมาทำความเข้าใจกันเอาไหนที่ไม่เข้าใจมาคุยกันไม่มีอะไรที่คุยกันไม่ได้ในที่ประชุมไม่ดีอะไรที่ถกเถียงกันไม่ได้ที่ประชุมมานั่งคุยกันครับไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งเชิญแล้วฝ่ายหนึ่งไม่มาแม่มันทะเลาะกันไม่จบนะฮะมาแล้วถึงเราไม่ชอบอีกเรื่องนึงนั่นคือประชาธิปไตยนั่นคือการเลือกตั้งทุกท่านก็มาจากการเลือกตั้ง160ก็ดีท่านโทษฮะ500ท่าน375กับ125เราต้องเข้าใจประชาชนให้เรามาแล้วแพ้ชนะ4ปีเลือกตั้งใหม่4ปีสรรท่านโทษ4ปีเลือกตั้งใหม่6ปีสรรหา6ปีนะฮะ6ปีเลือกตั้งใหม่ดังนั้นเราเคารพในสิทธิของประชาชนอดทนอดกั้นกันครับพระราชปณิธานของพระองค์ท่านนั่งดูทีวีเห็นพวกเราอยู่ทะเลาะกันท่านร้องไห้ไหมท่านพูดไม่ออกนะครับกับผมต้องขอกราบเรียนนิดนึงฮะเราต้องอดทนท่านฮะผมว่าพอสมควรมั้งฮะบกเวียนแล้วฮะเอาเถอะครับพอเถอะครับสมควรแล้วฮะสรุปนะครับผมไม่มีใครเห็นต่างจากผมนะครับกับผมก็ขออนุญาตสรุปว่าขอให้อำนาจประชาชนเป็นการเลือกโดยประชาชนแล้วก็เพื่อประชาชนนะครับถ้าเราไม่ดีเรามีการคอร์รัปชันนะครับขอให้เอาหลักฐานไม่ต้องบอกมีใบเสร็จนะประชาชนขนาดนี้ไม่โง่นะฮะเขาสามารถที่จะบอกได้ว่าความถูกต้องคืออะไรคุณให้เงินเขาก็ไม่เลือกคุณแล้วครับนะครับถ้าคุณไม่มีความดีเพียงพอครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านบุญยอดฮะกับเรียนท่านประธานรัฐสภาและพี่น้องประชาชนที่เคารพกับผมนายบุญยอดสุขถิ่นไทยสมาชิกรัฐสภาผมต้องเรียนกับท่านประธานก่อนนะครับว่าผมขอขอบคุณท่านยิ่งลักษณ์ที่ท่านกรุณามาเข้าร่วมประชุมและท่านก็นั่งในที่ที่ถูกแล้วครับคือท่านมาในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านไม่ได้มาในฐานะนายกรัฐมนตรีครับเพราะถ้าท่านมาในฐานะนายกท่านต้องขึ้นไปนั่งข้างบนฮะแต่วันนี้ไม่ใช่ว่ารัฐบาลเสนอพระราชบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญในฉบับนี้ขอไปครับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้นะครับรัฐมนตรีไม่ได้เสนอโดย
สมาชิกสภานะครับที่เป็นผู้เสนอเพราะฉะนั้นท่านก็นั่งถูกแล้วสมาชิกก็ควรจะรู้นะครับว่าท่านมาในฐานะอะไรแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพูดกับท่านในฐานะนายกรัฐมนตรีในวันนี้ผมคงจะตื่นเต้นนะฮะถ้าว่าท่านจะมาในวาระต่อๆไปที่ท่านมาในฐานะนายกรัฐมนตรีครับผมขอเริ่มต้นที่จะได้พูดคุยกับท่านประธานและท่านประธานกรรมธิการนะครับว่าวันนี้ผมอยากให้ท่านประธานกรรมธิการได้เปิดใจให้กว้างครับผมกำลังจะชี้ประเด็นที่สำคัญที่ผมเห็นว่าท่านประธานและกรรมธิการนั้นได้เขียนกฎหมายขณะนี้เนี่ยผิดพลาดไปครับท่านประธานคงจำได้ว่าท่านประธานสามารถนั้นด้วยความเคารพนะครับท่านเป็นประธานในร่างแก้ไขเมื่อฉบับที่แล้วนะครับคือ291ท่านตั้งสสรขึ้นมา1คณะเราคุยกัน15วัน15คืนสุดท้ายก็ต้องส่งเรื่องขึ้นศาลรัฐธรรมนูญแล้วมันก็สะดุดหยุดลงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราจะคุยกันในวันนี้เป็นวันที่4แล้วครับเราต้องคุยกันอย่างมีคุณภาพอย่างมีวุฒิภาวะนะครับท่านประธานครับผมแปรยติไว้อย่างนี้ครับว่าผมอยากจะให้สวมาจากจังหวัดละ1คนบวกกับสวสรรหาอีก22คนครับผมไม่ตัดสิทธิ์ของสวสรรหาครับและผมคิดว่าสวเลือกตั้งก็เป็นเรื่องที่จำเป็นผมมี99คนเพราะอะไรครับผมทำเหมือนกับที่ท่านทำสสรครับสสรมาแก้รัฐธรรมนูญยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ท่านยังมี99คนเลยครับท่านมาจาก2ข้างครับสวสมาชิกวุฒิสภาควรมาจากสองข้างหรือไม่ท่านบุญยอดนิดเดียวเพื่อความเข้าใจกันนะฮะท่านแปรยติไว้สงวนไว้เนี่ยมีให้ที่มาของสวจากการเลือกตั้งจังหวัดละ1คนแต่สรรหา22คนเนี่ยในเอกสารผมไม่มีคือเรามีข้อตกลงกันไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับท่านประธานผมยืนยันว่าเราตกลงกันแล้วว่า57คนจะได้อภิปรายในส่วนที่ถูกตัดไปท่านได้ทำข้อตกลงกับพวกเราแล้วมีส่วนนั้นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเชิญครับขอบพระคุณท่านครับเชิญครับผมก็ยืนยันนะครับว่าผมคิดว่าการออกแบบที่น่าจะดีขึ้นนะครับจากรัฐธรรมนูญ50ซึ่งมีจังหวัดละ1คนนะครับประมาณ77หรือ76ที่เคยผ่านมาบวกกับ74จากสรรหาผมขอเปลี่ยนไปเป็น77โดยประมาณบวกกับ22เหมือนกับที่ท่านเคยทำไว้ในสสรทำไมท่านไม่เห็นด้วยล่ะครับแล้วทำไมท่านไปเห็นด้วยในหลักการหลังจากที่เราพูดกัน15วัน15คืนทำไมท่านชอบสสรแบบนั้นนะครับเหมือนกันเลยครับเพราะฉะนั้นท่านกรุณาตอบผมนะครับว่า77บวก22มันไม่ดีตรงไหนถ้ามันไม่ดีสสรก็ต้องไม่ดีสิครับถูกไหมครับเอาละครับผมผ่านประเด็นนี้เลยครับผมว่าประเด็นที่สำคัญที่ผมอยากจะชี้ให้ท่านได้ทราบนะฮะก็คือสิ่งที่ท่านแปลมาในเขียนมาเพิ่มในมาตรา112นะครับท่านเขียนอย่างนี้ครับต้องขออนุญาตอ่านต่อเนื่องนะครับทั้งที่ท่านเพิ่มเติมขึ้นมาและที่มีอยู่เพราะมันเกี่ยวเนื่องกันมาตรา112ครับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งท่านเติมว่าโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นได้1คนและให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับการคำนวณเกณฑ์จำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีให้คำนวณตามวิธีที่บัญญัติไว้ในมาตรา94โดยอนุโลมนะครับต่อไปเป็นท่อนที่ท่านเพิ่มขึ้นครับในกรณีที่จังหวัดใดมีสมาชิกวุฒิสภาได้มากกว่า1คนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงตามลำดับจนครบจำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมีได้ในจังหวัดนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาผมอ่านประเด็นที่ต่อเนื่องกันเท่านี้เพราะผมกำลังจะชี้ให้ท่านฟังว่าเมื่อท่านเขียนว่าให้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งนะครับและท่านเขียนต่อว่าให้ใช้มาตรา94โดยอนุโลมมาตรา94ก็ต้องอ่านทั้งมาตราครับท่านประธานครับแต่ผมจะชี้เฉพาะวรรคที่จำเป็นนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าคำว่าโดยอนุโลมเนี่ยท่านต้องอ่านมาตรา94ทั้งมาตรามาตรา94ในรัฐธรรมนูญซึ่งท่านไม่ได้แก้ไขบอกว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เขตละ1คนการคำนวณเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อสมาชิก1คนให้คำนวณจากจำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งเฉลี่ยด้วยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร375คนถ้าทำแบบท่านก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็น200คนถูกไหมครับโดยประมาณถ้าทำแบบท่านนะครับทีนี้มันก็มีการนับจำนวนนะฮะว่าจำนวนจะมาจากอย่างไรบ้างมาที่วรรค5ครับวรรคนี้สำคัญครับท่านประธานครับวรรค5ของมาตรา94ที่ท่านบอกว่าท่านจะทำโดยอนุโลมจังหวัดใดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน1คน
ให้ถือว่าเขตจังหวัดนั้นเป็นเขตเลือกตั้งและจังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งท่านก็ต้องเปลี่ยนเป็นสวถูกไหมครับได้เกิน1คนให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งมีจำนวนเท่าจำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่พึงมีโดยจัดให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา1คนและในกรณีที่จังหวัดใดมีการแบ่งเขตเลือกตั้งมากกว่า1เขตต้องแบ่งพื้นที่เขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกันและต้องให้มีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกันครับนี่ไงครับที่ท่านคิดไม่ครบครับสมมุตินะครับจังหวัดกรุงเทพมีส.ส. 33เขตถ้าเป็นสว.200คนจะมีประมาณ18คนถูกไหมครับเหมือนกับในปี49จังหวัดพิษณุโลกมีส.ส. 5คนครับแต่มีส.ส.แต่ถ้าเป็นสว.จะมี3คนผมสมมติให้ท่านฟังอย่างนี้นะครับถ้าต่อเนื่องกันนะฮะจังหวัดพิษณุโลกมี3เขตใช้มาตรา98โดยอนุโลมแบ่งเป็น3เขตครับแต่ละเขตในการเลือกตั้งสว.ดันมีคนไปลงเลือกตั้งเขตละ3คนครับเขตที่1มี3คนเขตที่2มี3คนเขตที่3มี3คนครับแต่ท่านบอกว่าให้นับคะแนนในจังหวัดเนี่ยนะครับให้นับคะแนนสูงสุดเรียงตามลำดับจนกระทั่งครบจำนวนสมาชิกผมสมมติว่าเขตที่1เกิดมีคะแนนดีมากมีคนออกมาเลือกตั้งมาก1 2 3ได้ที่เขตนี้ครับเรียงตามลำดับหมดแล้วครับเขตที่2และเขตที่3ไม่มีครับอย่างนี้จะมีปัญหาไหมครับท่านคงอธิบายว่าฟังให้จบแล้วครับอีกแป๊บเดียวจบแล้วครับผมไม่ใช้เวลาเยอะเลยครับนะครับผมขออนุญาตคุณหมอชลน่านะครับไม่ต้องประท้วงครับท่านจะอธิบายว่า คุณหมอฮะท่านบุญยอดอย่างนี้ท่านบุญยอดขอเวลาอีกนิดเดียวจะจบแล้วเดี๋ยวผมให้สิทธิ์คุณหมอเดี๋ยวจะจบแล้วฮะนะครับให้เกียรติท่านบุญยอดเอาให้จบครับขอบพระคุณท่านฮะผมบอกท่านแล้วผมจะใช้เวลาไม่นานแล้วผมชี้ประเด็นนี้ครับแล้วท่านต้องอธิบายนะครับมาตรา112ที่ท่านแก้ท่านอาจจะบอกว่าก็เขียนแล้วไงว่าให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาขอไปการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นได้1คนท่านจะแปลความว่าเขตเลือกตั้งนั้นคือจังหวัดแต่ผมแปลความตามมาตรา84ครับนอกจากเขตจังหวัดแล้วมันจะถูกแบ่งเขตออกไปตามจำนวนที่มากกว่า1คนอีกด้วยตรงนี้ข้อโต้แย้งต้องมีแน่นอนครับผมในฐานะประชาชนในจังหวัดสมมุติว่าพิษณุโลกผมก็บอกว่าผมอยู่เขตที่2เนี่ยทำไมไม่แบ่งเขตให้ผมเป็นคนที่สนใจจะสมัครในพิษณุโลกผมบอกผมจะสมัครเขต3เนี่ยทำไมไม่แบ่งเขตให้ผมเพราะผมไม่อยากไปสมัครเขต1เพราะมันไม่ใช่บ้านผมสมาชิกวุฒิสภามีได้3คนถ้านับสูงสุดก็คนที่1ก็มาจากเขตที่1คนที่1ของเขตที่2ก็ไปก็ได้ใช่มั้ยครับคนที่1ของเขตที่3ก็จะได้ตรงนี้ครับท่านเขียนไม่ครบถ้าจะเขียนให้ครบผมแนะนำท่านเลยครับท่านต้องบอกว่ายกเว้นมาตรา94วรรค5ไม่ใช้บังคับคือไม่ต้องมาแบ่งเขตกันอีกต่อไปโดยใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเดียวจะไม่ต้องตีความผมได้ทักท้วงท่านแล้วนะครับผมได้อธิบายท่านอย่างชัดเจนแล้วว่าการตีความจะเกิดขึ้นเพราะท่านเขียนไว้ไม่ชัดเจนการใช้เขตจังหวัดเป็นส่วนหนึ่งใช่แต่มาตรา94โดยอนุโลมนั้นเขตจังหวัดที่มีมากกว่า1ต้องแบ่งเขตย่อยลงไปตามจำนวนประชากรให้เท่าเทียมกันพื้นที่ติดกันพวกเราทุกคนผ่านการเลือกตั้งมาครับท่านประธานครับพวกเราทุกคนเข้าใจในกติกานี้ถ้าท่านไม่เขียนเป็นเรื่องของท่านนะครับและอย่าโทษคนที่เอาเรื่องนี้ขึ้นไปตีความในศาลรัฐธรรมนูญต่อไปเพราะท่านก็เคยมีประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้มาแล้วเราเตือนท่านแล้วคปก.เตือนท่านแล้วสังคมนี้ได้เตือนท่านแล้วอยู่ที่ท่านฟังหรือไม่ฟังเสียงข้างมากบอกว่าจะไปกินสุกี้เสียงข้างน้อยบอกไปกินส้มตำผมไม่เสียงข้างน้อยครับที่จะบอกท่านว่านั่นไม่ใช่สุกี้ครับนั่นมันขี้ครับพวกผมไม่กินครับขอบพระคุณครับเชิญคุณหมอครับท่านประธานที่เคารพกระผมนายชนน่านสีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านสมาชิกรัฐสภาต้องขออนุญาตที่จะประท้วงท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ได้อภิปรายจบไปนะครับในข้อที่99จริงอยู่ครับท่านใช้สิทธิ์ในการอภิปรายในประเด็นที่กรรมาธิการได้มีการแก้ไขในมาตรา3แก้ไขมาตรา112ที่ท่านอ้างถึงเรื่องของการใช้มาตรา94โดยอนุโลมซึ่งจริงๆประเด็นมาตรา94โดยอนุโลมนี้ไม่ได้มีการแก้ไขเป็นที่เขียนไว้นะครับในร่างที่รัฐสภารับไปประเด็นที่ท่านเป็นห่วงก็คือใช้94
โดยอนุโลมแล้วไปพูดถึงจำนวนของเขตเลือกตั้งท่านประธานที่เคารพครับผมเข้าใจว่าท่านประธานกรรมาธิการคงจะชี้แจงประเด็นนี้ผมประท้วงท่านเพราะว่าประเด็นที่ท่านใช้เนี่ยใน94เขียนไว้ชัดเจนนะครับเฉพาะการคำนวณเกณฑ์ตามจำนวนสมาชิกวุฒิสภาแต่ละจังหวัดจะพึงมีให้คำนวณตามวิธีที่บัญญัติไว้ในมาตรา94เอาเกณฑ์การคำนวณเท่านั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นนะครับประเด็นนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วเฉพาะเกณฑ์การคำนวณนะครับเอามาใช้มีอย่างนี้ท่านจุลิศอย่างนี้ครับเมื่อกี้ผมอนุญาตให้ท่านบุญยอดได้พูดซึ่งท่านบอกใช้เวลาไม่มากครับแล้วคุณหมอก็ประท้วงถ้าจะประท้วงก็ประท้วงได้ว่าไม่ได้อยู่ในประเด็นที่แปรยติแต่เราอารมณ์อร่วยกันเล็กๆน้อยๆแล้วก็จบแล้วครับให้ท่านเชิญท่านประธานกรรมาธิการจะชี้แจงไหมท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับกับผมสามารถแก้วมีชัยในฐานะประธานกรรมาธิการครับก่อนอื่นก็ขอทำความเข้าใจที่ท่านผู้อภิปรายเมื่อสักครู่นะครับท่านได้อภิปรายเป็นห่วงการใช้มาตรา94โดยอนุโลมเนี่ยจริงๆแล้วนี่ก็มันชัดเจนอยู่นะครับในการเขียนกฎหมายเนี่ยท่านก็คงเห็นว่าในมาตรา112ที่เราบัญญัติไว้เนี่ยเราพูดถึงการมีสมาชิกวุฒิสภาจากการเลือกตั้ง200คนเนี่ยให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งนะครับทีนี้แต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีจำนวนวุฒิสมาชิกกี่ท่านวันก็ต้องคำนวณเกณฑ์ราษฎรนะครับก็เอาจำนวนราษฎรทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยตั้งหารได้200แล้วก็เฉลี่ยไปตามจำนวนประชากรในแต่ละจังหวัดทีนี้เนี่ยการคำนวณเกณฑ์ประชากรเราก็ขอนำเอามาตรา94นะครับมาใช้โดยอนุโลมก็แปลว่าตรงไหนที่จำเป็นจะเอามาใช้ก็หยิบมาใช้ไม่ได้เอามาทั้งมาตรานะครับไอ้ที่เราจะมาใช้ก็คือวรรค2ของมาตรา94ที่พูดถึงการคำนวณเกณฑ์จำนวนราษฎรนะครับต่อสมาชิกที่พึงจะมีเนี่ยก็เท่านั้นเองนะครับไม่ได้ไปมีอะไรขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา94แต่ประการใดคำว่าอนุโลมเนี่ยท่านก็คงเข้าใจนะครับนักกฎหมายทั่วไปเขาเข้าใจครับก็กราบเรียนชี้แจงแต่นี่ผมถือโอกาสกราบเรียนชี้แจงเพื่อนสมาชิกนะครับท่านประธานนะเพราะว่าเราก็อภิปรายกันมาตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงขนาดนี้ก็หลายชั่วโมงผมกราบเรียนว่ากรรมาธิการเนี่ยเรารับหลักการนะครับจากรัฐสภาเนี่ยไปดำเนินการดูในรายละเอียดหลักการสำคัญก็คือให้วุฒิสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งนะครับอันนี้หลักสำคัญเลยทีนี้ท่านเป็นห่วงนะครับหลายท่านพูดว่าถ้าวุฒิสมาชิกมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดแล้วเนี่ยก็เกรงปัญหาว่าหนึ่งจะถูกครอบงำโดยพรรคการเมืองก็ดีโดยใครก็ตามนะครับก็อยากจะกราบเรียนท่านสมาชิกว่าวันนี้เนี่ยถ้าท่านเป็นห่วงวุฒิจากการเลือกตั้งของราษฎรจะถูกครอบงำวุฒิที่มาจากการสรรหาวันนี้ท่านลองดูสิครับว่ามายังไงทำความเข้าใจหน่อยนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่เขาฟังอยู่เนี่ยบางทีเขาก็ไม่ทราบแล้วก็ว่าปัจจุบันเนี้ยวุฒิเราเนี่ยมายังไงก็อยากกราบเรียนว่าวุฒิปัจจุบันเนี่ยมาจากการสรรหาโดย7ตัวแทนของ7องค์กรนะครับก็มีประธานศาลรัฐธรรมนูญมีประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีประธานผู้ตรวจการแผ่นดินมีประธานผู้ตรวจเงินแผ่นดินนะครับมีประธานกรรมการที่มีการคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแล้วก็ผู้พากษาศาลฎีกาเขาก็เลือกกันมาอีก1คนแล้วตุลาการในศาลปกครองก็เลือกมาอีก1คนเป็น7คน7คนเนี่ยนะครับเป็นคนเลือกสว.สรรหาจากรายชื่อที่กกต.เขาเสนอให้ผมถามหน่อยนะครับท่านบอกว่าถ้าสว.มาจากการเลือกตั้งสว.มีอำนาจถอดถอน
และจะมาถอดถอนบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ยังไงถ้าตกอยู่ภายใต้การครอบงำของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพรรคการเมืองผมก็ถามย้อนกลับว่าสวเนี่ยนะครับก็มีหน้าที่ถอดถอนองค์กรทั้งหลาย7องค์กรที่ผมเล่ามาเนี่ยและถามว่ามันจะต่างกันยังไงถ้าสมมติท่านจินตนาการเป็นห่วงแบบนั้นเนี่ยนะครับแต่ถ้าประชาชนเขาเลือกของเขามาเนี่ยประชาชนเขาจะต้องมองเขาจะดูว่าสวแต่ละคนของเขาเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงนะครับถึงวาระที่จะต้องเลือกใหม่ประชาชนจะเป็นคนตัดสินนะครับวันนี้มันกลายเป็นว่าเราให้ตัวแทนองค์กรกลุ่มน้อยเนี่ยเป็นคนสรรหาแล้วสวเองก็เป็นผู้มีอำนาจที่ต้องไปแต่งตั้งไปถอดถอนตัวแทนองค์กรเหล่านั้นด้วยก็ชัดเจนถ้าท่านจะหวาดระแวงนะครับผมก็มีสิทธิ์ที่จะหวาดระแวงเหมือนกันว่าสวสรรหาจะกล้าถอดถอนคนที่สรรหาท่านเข้ามาไหมแต่ถ้าเลือกมาจากประชาชนนะครับท่านไม่ต้องห่วงสวเขาจะมีความภาคภูมิใจว่าเขาเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยเขาจะทำงานด้วยการความคำนึงถึงเกียรติศักดิ์ศรีและเขารู้ว่ามีประชาชนอยู่ข้างหลังคอยเป็นกำลังใจเป็นคนที่สนับสนุนเขาอยู่ฉะนั้นอะไรมันจะดีกว่ากันก็ฝากท่านทั้งหลายก็ลองพิจารณาดูนะครับคือกรรมธิการเนี่ยเราพยายามทำทุกอย่างโดยยึดโยงกับระบอบประชาธิปไตยผมย้ำและย้ำอีกนะครับว่าในรัฐธรรมนูญฉบับนี้และทุกฉบับที่ผ่านมาเราบัญญัติว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยรัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยฉะนั้นทำยังไงครับที่เราจะยึดโยงทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภากับประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยท่านทั้งหลายก็คงผ่านประสบการณ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจากรัฐธรรมนูญปี40มาแล้วนะครับอยู่กันมา9ปีจนกระทั่งรัฐธรรมนูญปี40ถูกการปฏิวัติรัฐประหารล้มเลิกไปแล้วมาเขียนรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยให้สวมาจาก2ทางวันนี้เรากำลังจะคืนอำนาจที่ประชาชนเขาเคยมีให้เขาได้ใช้อำนาจของเขาเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยตรงเราไม่ได้ไปเขียนอะไรใหม่และท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องไประแวงอะไรนะครับและผมย้ำอีกอย่างนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านห่วงว่าถ้าสว.ต้องเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรตามรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระทั้งหลายผมก็เคยเรียนชี้แจงนะครับว่าสว.เนี่ยเป็นเพียงผู้เห็นชอบตามที่มีการสรรหาเอาใส่ถาดมาให้สว.เนี่ยครับคุณก็ต้องเลือกตามเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นปปช.หรือแม้กระทั่งกกต.ผมยกตัวอย่างให้ชัดเลยนะครับกกต.5คนเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆสว.ไปเที่ยวหยิบใครก็ได้นะครับกกต.5คนเนี่ยตามรัฐธรรมนูญมาตรา231เขาก็บอกว่าให้มีคณะกรรมการสรรหามี2ส่วนนะครับส่วนแรก7คนมาจากประธานศาลฎีกาประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานศาลปกครองสูงสุดประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและบุคคลที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเลือกมา1คนบุคคลที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเลือกมา1คน7คนเนี่ยก็ไปสรรหาคนมา3คนแต่กกต.มี5นะครับ7คนเนี่ยสรรหามา3และที่เหลืออีก2ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาสรรหามาอีก2ได้มา5คนเนี่ยก็เอามาให้วุฒิก็ต้องเอาจาก5คนเนี่ยแหละครับลงคะแนนผ่านไม่ผ่านไม่ใช่วุฒิจะไปตั้งเองได้นะครับเช่นเดียวกันกับผู้มาดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและปปช.ก็ต้องผ่านกระบวนการที่ผ่านคณะกรรมการสรรหาจากองค์กรต่างๆนะครับอย่างเช่นศาลรัฐธรรมนูญมี9คนวุฒิปปช.มี9คนก็มาจากไหนครับมาจากผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา
ซึ่งเลือกกันเองนะครับก็เสนอมา3คนมาจากตุลาการศาลปกครองสูงสุดซึ่งก็เลือกกันมา2คนมาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร์นะครับ2คนผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์และประสาทศาสตร์และสังคมศาสตร์อีก2คนซึ่งไอ้ที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์รัฐศาสตร์อะไรเหล่านี้ก็สรรหามาโดยประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็ประธานองค์กรอิสระที่เขาเลือกกันเองมาอีก1คนทั้งหลายทั้งปวงมันผ่านกระบวนการสรรหาแล้วนะครับแล้วถึงเอามาให้วุฒิเลือกไม่ได้เลือกแล้วครับเห็นชอบถ้าวุฒิไม่เห็นชอบท่านครับวุฒิตีกลับไปเนี่ยถ้าคณะกรรมการสรรหาเขาไปประชุมกันและมีมติยืนยันด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์เขาสามารถที่จะนำกราบบังคมทูลได้เลยไม่จำเป็นต้องมาถามวุฒิอีกยกเว้นถ้าไปประชุมรอบ2เสียงไม่เอกฉันท์ก็ต้องเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงนะครับว่าวุฒิสมาชิกจะไปมีบทบาทอำนาจถึงขนาดไปครอบงำองค์กรอิสระต่างๆเพราะวุฒิเพียงแต่ให้ความเห็นชอบตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาซึ่งผมได้กราบเรียนเนี่ยเขาเสนอมากับกอนี่ก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้สบายใจเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ทราบความจริงนะครับว่าที่มาที่ไปขององค์กรตามรัฐธรรมนูญก็ดีองค์กรอิสระก็ดีนะครับผ่านกระบวนการกลั่นกรองมาอย่างดีวุฒิเพียงแต่เป็นผู้ให้ความเห็นชอบเท่านั้นครับท่านประธานครับขอบคุณนะครับผมไปที่วุฒิเชิญนะกับประเด็นท่านประธานรัฐสภาครับบุญยอดสุทินไทยสมาชิกรัฐสภาประเด็นที่1 นะครับท่านบอกว่า9มาตรา94โดยอนุโลมท่านประธานกรรมาธิการบอกว่าดูเฉพาะวรรค2เท่านั้นในการคำนวณจำนวนของสมาชิกวุฒิสภาผมเรียนครับว่าทั้งหมดของมาตรา94มันพันกันหมดนะครับผมยังเชื่อว่าท่านต้องดูตั้งแต่วรรค1วรรค2วรรค3วรรค4วรรค5นะครับวรรคที่6เป็นเรื่องการนับคะแนนท่านก็ยังคงต้องใช้การนับคะแนนเช่นเดียวกับมาตรานี้เช่นเดียวกันครับผมยังเชื่ออย่างนั้นครับประเด็นที่2นะครับท่านบอกว่าพวกเรามากังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้ท่านก็ต้องตอบคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายครับเขาเขียน2บรรทัดครึ่งนะครับผมอ่านนะฮะการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการแก้ไขที่มาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อดุลยภาพของระบบรัฐสภาที่มีศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรในการทวงดุลยภาพอย่างมีนัยยะสำคัญยิ่งครับท่านตอบสังคมตอบคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้วยนะครับว่าท่านมีเหตุผลอะไรที่จะไปเอาชนะการวิเคราะห์กฎหมายของทางคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันครับขอบพระคุณนะครับเชิญท่านสวยุทธนายุพฤทธิ์ครับได้ไหมพี่ที่ยังเยอะนั้นกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติกับผมนายยุทธนายุพฤทธิ์สมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดยะโสธรกับผมเห็นด้วยนะครับและเป็นผู้แปรยติในการที่จะเพิ่มจำนวนของสมาชิกวุฒิสภาจาก150ท่านเป็นจำนวน200ท่านทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเหมาะสมตามสัดส่วนของประชากรของแต่ละจังหวัดน้อยใหญ่นะครับโดยสัดส่วนของประชากร 300,000 คนต่อสมาชิกวุฒิสภา1ท่านรวมทั้งมีความเห็นสอดคล้องกันกับทางคำชี้แจงของคณะกรรมการวิสามัญท่านประธานที่เคารพครับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญปี2550ในประเด็นที่มาและจำนวนสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติมาตรา111ที่ประกาศใช้ปัจจุบันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ผมและเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาได้ยื่นญัตติขอเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา
และแก้ไขบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญปี2550ที่ไม่เป็นธรรมและขัดต่อหลักประชาธิปไตยในทันทีที่รับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อเดือนมีนาคม2551ทั้งนี้บทบัญญัติดังกล่าวนะครับในเมื่อปี551นะครับเพิ่งประกาศใช้มาได้ไม่ถึง1ปีนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราได้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งเป็นฉบับที่18มาเป็นระยะเวลานานพอสมควรนะครับ6ปีเต็มนะครับตลอดระยะเวลาการใช้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นก็ได้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากมายนะครับผมไม่ปฏิเสธนะครับที่จุดเด่นหรือข้อดีของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวไม่ว่าในการที่จะเพิ่มอำนาจให้ประชาชนในการที่ให้เพิ่มความโปร่งใสให้ทางการเมืองเพิ่มอำนาจให้องค์กรอิสระลดการผูกขาดอำนาจรัฐแต่อย่างไรก็ตามบทบัญญัติหลายบทบัญญัติด้วยกันนะครับที่ขัดต่อหลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐแล้วก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับที่กับผมเองซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนื่องจากขนาดนั้นนะครับผมก็เป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำจังหวัดยโสธรจังหวัดยโสธรไม่เห็นด้วยนะครับผลของการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน 70 กว่าเปอร์เซ็นต์ครับไม่เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยที่จะให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องที่มาของสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้ทั้งนี้ผลจากการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศส่งผลโดยคณะกรรมการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำจังหวัดต่างๆทั้ง76จังหวัดได้ส่งผลมายังสภาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในขณะนั้น3ครั้งทั่วประเทศครั้งที่1เห็นด้วยให้มีสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง 69.28% ครั้งที่2เห็นด้วยให้มีสมาชิกวุฒิสภาจากการเลือกตั้ง 67.75% ครั้งที่3ครับท่านประธานให้มีสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง 68.5% ครับเฉลี่ยนะครับผลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศนะครับท่านประธานโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี50นี่ครับ 68.5% ครับท่านประธานที่ให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจของกรุงเทพโพเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว 59.2% ครับผลการสำรวจของประชาชนในประเทศปัจจุบันนี้นะครับ 59.2% ของกรุงเทพโพครับในเรื่องที่มาของสมาชิกวุฒิสภานะครับประเด็นสำคัญคือการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนซึ่งประเด็นผลของการสำรวจของหน่วยงานของกรรมาธิการของสภาร่างรัฐธรรมนูญนี้เองนะครับซึ่งท่านประธานสามารถตรวจสอบได้นะครับผมเองเป็นผู้หนึ่งนะครับเป็นประธานกรรมาธิการวิสามัญในคณะนั้นนะครับซึ่งส่วนตัวนั้นนะครับไม่เห็นด้วยในบทบัญญัติร้ายมาตรานะครับแต่ด้วยบทบาทภารกิจหน้าที่ที่สวมหัวโขนสวมบทเป็นประธานกรรมาธิการวิสามัญในจังหวัดนะครับก็จะต้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนรับร่างรัฐธรรมนูญด้วยเม็ดเงินงบประมาณจำนวนหลายพันล้านนะครับที่ลงไปในขณะนั้นประมาณ 2,000 ล้านแต่ก
ก็ที่ผ่านมานะครับก็ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงว่าปัญหาและอุปสรรคของการใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมก็คงจะไม่พูดมากไปกว่านี้แล้วนะครับเพราะว่าก็เป็นที่ทราบดีนะครับว่าเราได้มีการแก้ไขนะครับแม้แต่ในขณะที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านได้เป็นนายกรัฐมนตรีในปี 53-54 นั้นนะครับก็ได้มีการแก้ไขมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็รวมทั้งในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291นะครับที่เราจะมีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนั้นขณะนี้ก็ค้างในการลงมติในวาระที่3ก็คงจะขออภิปรายนะครับสนับสนุนนะครับผมคิดว่าถึงเวลานะครับแล้วก็สมควรเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราควรจะมีที่มาของสมาชิกวุฒิสภาที่เหมาะสมนะครับเพื่อที่จะตอบปัญหาของพี่น้องประชาชนรวมทั้งตอบผลสนองต่อความต้องการของการสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศนะครับครับสุดท้ายนะครับในประเด็นนี้นะครับแม้ผมเองจะเห็นด้วยนะครับที่จะมีสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งนะครับ อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมได้แปรยติในส่วนนี้นั้นนะครับก็เพื่อให้สอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสมานฉันท์นะครับที่รัฐสภาได้แต่งตั้งขึ้นโดยมีท่านสว.ดิเรกถึงฝั่งนะครับเป็นประธานนะครับก็ได้มีความเห็นสอดคล้องกันนะครับในส่วนของประเด็นนี้นะครับก็คงจะฝากผลแสดงความคิดเห็นอีกเสียงหนึ่งนะครับในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับที่จะสะท้อนของที่มาของสว.นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับท่านประธานเพิ่งนึกขึ้นได้เรื่องที่ผมยังตอบคำถามของพี่น้องประชาชนไม่ได้นะครับว่าที่มาของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยที่เราจะต้องมีหน้าที่หนึ่งใน4บทบาทหลักเนี่ยจะต้องไปถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะฮะก็มีชาวบ้านถามขึ้นมานะครับว่าท่านเป็นสมาชิกที่มาจากการสรรหาทำไมมีสิทธิ์ที่จะไปถอดถอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ผมก็ตั้งคำถามไว้ในใจนะครับขอกราบขอบคุณครับท่านประธานครับครับเชิญท่านเอกนัทพรหมพันธ์กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมเอกนัทพรหมพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับขณะนี้เรากำลังพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระ2มาตรา3ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งมีการแก้ไขทั้งหมด10มาตราครับเป็นการแก้ไขที่มาของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นองค์กรหลัก1องค์กรในองค์กรของระบบรัฐสภาของเราผมต้องขอกราบเรียนกับท่านประธานกับท่านคณะกรรมการอย่างตรงไปตรงมาครับว่าตัวผมเองไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขของท่านกรรมการและผมก็ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับต้องบอกกับท่านตรงๆว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองของเราในวันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากร่างรัฐธรรมนูญครับแต่ผมเกรงว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้มาตรานี้จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นในอนาคตเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ครับมาตรา3เป็นหนึ่งในมาตราสำคัญใน3เป็นหนึ่งใน3หัวใจสำคัญของการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับที่จะเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองเข้ามาแทรกแซงการทำงานขององค์กรอิสระเข้ามาแทรกแซงการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญและเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองเข้ามาครอบงำ
ระบบการเมืองต้องกราบเรียนกับท่านประธานครับว่าตามรัฐธรรมนูญของเรารัฐธรรมนูญได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาไว้แตกต่างกันครับทั้งคู่ถือว่าเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยทั้งคู่ถือเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกันแต่ภาระหน้าที่ต่างกันครับพี่น้องประชาชนเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้ามาเลือกส.ส.เข้ามาอย่างแรกคือมาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในการเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประมุขฝ่ายบริหารทำหน้าที่บริหารบ้านเมืองส.ส.มีหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติก็คือการออกกฎหมายมีหน้าที่การตรวจสอบรัฐบาลการทำงานของรัฐบาลคล้ายๆกันครับสมาชิกวุฒิสภาก็มีหน้าที่กันกรองกฎหมายมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเช่นเดียวกันแต่มากไปกว่านั้นครับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยครับได้ให้อำนาจกับสมาชิกวุฒิสภามากกว่านั้นครับที่มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้กล่าวไปแล้วครับ1 นะครับคือการมีส่วนร่วมในขบวนการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระและ2มีอำนาจในการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพราะฉะนั้นครับถ้าท่านได้ศึกษาดูรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันครับท่านจะเห็นว่าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เมื่อได้กำหนดภาระหน้าที่ของส.ส.ส.ว.ที่ต่างกันแล้วก็ได้กำหนดที่มาของส.ส.และส.ว.ที่ต่างกันส.ส.นั้นต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงครับส่วนส.ว.ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ได้กำหนดไว้ครับในมาตรา3เดิมเนี่ยครับในมาตรา111 112ในรัฐธรรมนูญเนี่ยครับได้กำหนดไว้ว่าส่วนหนึ่งให้มาจากการสรรหาและส่วนหนึ่งให้มาจากการเลือกตั้งก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญครับเพราะนอกจากสว.ต้องเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยในการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลแล้วในการกันกองกฎหมายแล้วนะครับคุณสมบัติสำคัญที่สว.ต้องมีมากไปกว่านั้นก็คือ1ต้องมีความหลากหลายมีความเชี่ยวชาญนะครับในเรื่องอื่นๆต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเฉพาะด้านครับจะได้มาช่วยกันกรองกฎหมายในระบบรัฐสภาของเรา2ครับเนื่องจากรัฐธรรมนูญได้ระบุให้อำนาจสว.ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระในศาลรัฐธรรมนูญแล้วและมีอำนาจในการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีความจำเป็นครับที่สมาชิกวุฒิสภาต้องทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระจากพรรคการเมืองจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจากนักการเมืองจากส.ส.หนึ่งผมต้องเรียนกับท่านประธานครับจริงๆมีเพื่อนสมาชิกหลายท่านรวมไปถึงท่านกรรมาธิการได้พยายามอธิบายว่าการเลือกตั้งนั้นดีอย่างไรเป็นประชาธิปไตยอย่างไรตามที่ได้ระบุไว้ในเหตุผลของการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่ผมต้องขอย้ำกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านกับท่านประธานกับท่านกรรมาธิการครับว่าพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ไม่มีใครมีปัญหากับการเลือกตั้งผมเองรวมถึงสมาชิกพรรคของผมและเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านครับในที่นี้เห็นด้วยกับการเลือกตั้งครับแต่ต้องขอกราบเรียนกับท่านว่าการเลือกตั้งนั้นอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ของประชาธิปไตยทั้งหมดนะครับรัฐธรรมนูญฉบับเดิมเนี่ยฉบับที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนะครับจริงๆแล้วมี3มาตราสำคัญครับซึ่งมีผลต่อการมีผลต่อที่มาของสมาชิกวุฒิสภาที่เกี่ยวข้องที่เราไปแก้เนี่ยนะครับอันที่1ก็คือวิธีการที่ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งหรือสรรหาก็ตาม
ในส่วนที่2ส่วนที่3ซึ่งผมจะไม่ขอพูดในรายละเอียดเพราะไม่เกี่ยวข้องกับมาตรานี้ก็คือการกำหนดคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภาและการกำหนดวาระครับซึ่ง3เรื่องเนี่ยครับ3เรื่องนี้เป็นหัวใจสำคัญครับในส่วนของที่มาของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งนอกจากจะเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยแล้วในการปฏิบัติหน้าที่ต้องมีความเป็นอิสระต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมาจากต้องมีความหลากหลายในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งผมเองถ้าท่านได้ศึกษาการแปลมาตรา3ของตัวกับผมแล้วนะครับท่านก็ไปดูได้ครับว่าผมก็ไม่ได้มีปัญหากับการเลือกตั้งในส่วนของ200คนที่ท่านได้กำหนดมาผมก็ให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดครับเพียงแต่ครึ่งหนึ่งนะครับก็ครึ่งหนึ่งก็คือเป็นจำนวน100คนให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงนะครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็คืออีก100ท่านเนี่ยครับให้มาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิกองค์กรวิชาชีพต่างๆทั้งหมด10องค์กรองค์กรละ10ท่านรวมแล้วเป็น200ท่านนะครับไม่ได้มีปัญหากับการเลือกตั้งครับแต่ปัญหาจริงๆนะครับอย่างที่ผมบอกว่าการเลือกตั้งไม่ได้แปลว่าเป็นประชาธิปไตยทั้งหมดครับผมจะไม่พูดถึงว่าการเลือกตั้งนั้นหมายถึงว่าการเลือกตั้งอาจจะไม่บริสุทธิ์หรือมีการซื้อเสียงอะไรผมไม่พูดไปถึงตรงนั้นครับเพราะท่านอาจจะกล่าวหาว่าเป็นเรื่องจินตนาการแต่ผมบอกให้ท่านฟังว่าการเลือกตั้งไม่ได้แปลว่าเป็นประชาธิปไตยโดยเฉพาะในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้ครับการเลือกตั้งในลักษณะที่คล้ายการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่มีการกำหนดคุณสมบัติและไม่มีการกำหนดวาระผมมีความเป็นห่วงครับผมกลัวครับเพราะตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอำนาจหน้าที่ของทั้งส.ส.และส.ว.มีความแตกต่างกันส.ส.ว.นอกจากจะทำหน้าที่กันกรองกฎหมายแล้วนะครับมีส่วนร่วมในกระบวนการแต่งตั้งองค์กรอิสระและมีอำนาจในการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผมก็ได้พูดไปแล้วว่าต้องมีความเป็นอิสระแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดท่านใช้ระบบเนี่ยครับมาจากการเลือกตั้งเหมือนกับส.ส. 200คนท่านปฏิเสธไม่ได้ครับว่าในที่สุดส.ว.ที่ได้รับเลือกตั้งมาผมเชื่อว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนครับแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องพึ่งฐานเสียงทางการเมืองและท่านก็จะปฏิเสธไม่ได้ครับว่าส.ว.จะมีความเป็นอิสระจะทำหน้าที่โดยไม่ถูกกดดันไม่ถูกครอบงำโดยพรรคการเมืองเพราะการเขียนการแก้กฎหมายที่ผ่านท่านกรรมธิการมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับถ้าเกิดจะใช้ศัพท์ชาวบ้านเนี่ยครับมันก็จะเปิดโอกาสให้ส.ส.และส.ว.หัวกันครับเพราะต่อไปนี้ถ้าส.ว.มาจากการเลือกตั้งส.ว.ก็ต้องอาศัยใช้ฐานเสียงของส.ส.และอาจจะใช้ฐานเสียงนักการเมืองท้องถิ่นซึ่งทุกวันนี้ก็มีมาจากสังกัดก็สังกัดพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเมื่อท่านแก้กฎหมายออกมาเป็นแบบนี้ในที่สุดก็หนีไม่พ้นครับส.ส.ส.ว.องค์กรสำคัญ2องค์กรในระบบรัฐสภาก็จะหัวกันภายใต้เจ้าภาพก็คือพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นผมกลัวครับว่าถ้าเกิดการหัวกันแล้วโดยส.ส.และส.ว.โดยมีพรรคการเมืองเป็นเจ้าภาพก็จะเกิดอันตรายขึ้นกับระบบการปกครองของประเทศเราครับที่ผมพูดไม่ได้จินตนาการนะครับจริงๆตั้งแต่ปี2540อะครับจนถึงปี2550ท่านทราบดีครับว่าประเทศไทยของเราได้ประสบกับปัญหาวิกฤตทางการเมืองมากน้อยเพียงใดสรรพนามที่มีการได้ตั้งฉายาไว้กับสมาชิกสภาวุฒิสภาไม่ว่าจะเป็นสภาทาสหรือสภาผัวเมียครับถ้าลองไปศึกษาดูครับผมจะไม่พูดถึงรายละเอียดหรือการเข้าไปแทรกแซงองค์กรอิสระจะเป็นกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเราก็เห็นแล้วนะครับว่าในอดีตนั้นเกิดขึ้นผมกลัวว่าประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยครับ
ถ้าเราแก้แบบนี้ท่านมีหลักประกันอะไรครับที่จะให้กับพี่น้องประชาชนว่าจะไม่เกิดการหัวกันทางการเมืองว่าสว.จะทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระจะแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ในองค์กรอิสระที่จะเข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างอิสระท่านมีหลักประกันอะไรให้เขาครับเพราะฉะนั้นครับผมก็ได้เสนอนะครับแปรยติในมาตรา3นะครับไว้ว่าจริงๆก็คือให้มาจากการเลือกตั้งเหมือนกับท่านนั่นแหละครับแต่เลือกตั้งมี2ส่วนส่วนหนึ่งคือเลือกตั้งโดยตรงมี100คนอีกส่วนหนึ่งมาจากสภาวิชาชีพซึ่งการทำแบบนี้หนึ่งท่านก็จะตอบปัญหาว่าท่านก็จะสามารถมีสมาชิกวุฒิสภาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านครับเช่นที่ผมได้ไปกำหนดเอาไว้นะครับสภาทนายความด้านสาธารณสุขด้านการแพทย์ด้านครูด้านธนาคารด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีอีกหลายด้านครับแล้วก็จะได้เข้ามาช่วยกันกรองการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการออกกฎหมายครับจะไม่ทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับ2นะครับผมได้กำหนดไว้ว่าส่วนที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนจาก200คนตัดให้เหลือ100คนเนี่ยเพื่อจะให้มีพื้นที่ความรับผิดชอบเนี่ยมันกว้างขึ้นพูดง่ายๆเขตเลือกตั้งให้มันใหญ่ขึ้นนะครับในลักษณะทำนองนั้นเมื่อมันใหญ่ขึ้นก็จะสามารถก็จะมีความเป็นอิสระไม่ผูกยึดกับฐานเสียงฐานการเมืองของพรรคการเมืองหรือกับนักการเมืองในท้องที่เพราะฉะนั้นในร่างของตัวกับผมก็มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างที่ท่านบอกก็คือสว.ทุกท่านมาจากการเลือกตั้งและผมเองเหมือนท่านครับผมก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกวันนี้ไม่ได้โง่หรอกครับพี่น้องประชาชนทุกวันนี้ตัดสินใจได้ครับในการเลือกตั้งแต่ละระดับเขาตัดสินใจได้ว่าจะเลือกใครเข้ามาทำหน้าที่แทนเขาถ้าเป็นสว.เขาเลือกแบบหนึ่งสส.แบบหนึ่งนักการเมืองท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นเขาก็เลือกคนละแบบครับผมเชื่อเหมือนกับที่ท่านเชื่อนี่แหละครับแล้วในร่างของผมก็เขียนมาในลักษณะนั้นแต่ท่านต้องกำหนดกรอบกติกาให้ชัดเจนครับและท่านต้องไม่เปิดโอกาสท่านต้องทำอย่างรัดกุมเพราะในอดีตนั้นเคยเกิดปัญหาขึ้นกับบ้านเมืองนี้แล้วได้สร้างวิกฤตความแตกแยกอย่างหนักหนาสาหัสครับและผมไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นครับต้องกราบเรียนกับท่านว่าในมาตรานี้เนี่ยผมได้เสนอการแก้ไขไปแล้วแต่ยังมีอีก2มาตราซึ่งเป็นหัวใจสำคัญแต่ผมจะไม่ขอพูดถึงเพราะจะนอกเรื่องจากมาตรา3ก็คือ1การกำหนดคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภาและ2วาระซึ่งทั้ง3องค์ประกอบนั้นเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ไขที่มาของสมาชิกวุฒิสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ขอสรุปให้ท่านประธานให้ท่านกรรมาธิการครับว่าผมไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้กับการแก้ไขกับร่างของท่านกรรมาธิการมาตรา3ฉบับนี้เพราะ1ปัญหาที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองของเราวันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับรัฐธรรมนูญครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะไม่แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้มิหนำซ้ำอย่างที่ผมได้บอกกับท่านประธานกับท่านกรรมาธิการไปแล้วว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้โดยเฉพาะในมาตรานี้และอีก2มาตราสำคัญจะสร้างปัญหาเพิ่มเติมให้กับประเทศของเราครับจะเปิดโอกาสให้องค์กรในระบบรัฐสภาทั้ง2องค์กรก็คือสส.และสว.เข้ามาหัวกันโดยมีพรรคการเมืองเป็นเจ้าภาพผมไม่ได้ว่าพรรคใครนะครับแต่พรรคใครที่เป็นใหญ่แล้วลุกแก่อำนาจก็จะมีโอกาสครับในการเข้าไปแทรกแซงครอบงำการทำหน้าที่นอกจากส.ส.ที่มีอยู่แล้วกับสมาชิกวุฒิสภาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมเป็นห่วงครับผมเป็นห่วงว่าจะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตเมื่อเราเปิดโอกาสให้การทำงานของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งองค์กรอิสระในการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถูกแทรกแซงแล้วการตรวจสอบรัฐบาลก็จะไม่เข้มแข็งปัญหาที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่เราต่อต้านกันมาตลอดนักการเมืองที่โกงกินประเทศชาติบ้านเมืองการแหกกฎกติกามันจะเกิดขึ้นครับเ
ทั้งหมดนี้จะซ้ำเติมกับปัญหาวิกฤตการเมืองของประเทศไทยที่เรามีอยู่แล้วและจะสร้างความแตกแยกให้กับประเทศไทยกับพี่น้องชาวไทยของเรามากขึ้นตอนนี้ยังมีเวลาครับผมขอให้ท่านกรรมาธิการทุกท่านได้ช่วยพิจารณาร่างแก้ไขนะครับของพวกตัวกับผมครับใช้วิจารณญาณของท่านและยึดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองของเราในมาตรานี้ผมขอสงวนคำแปรยติไว้เพียงเท่านี้ครับขอแก้เท่านี้ครับและในมาตราอื่นผมก็จะพูดต่อไปครับกราบขอบคุณครับครับเชิญท่านศิริวัฒน์ไกรศิลป์ทำงานท่านประธานที่เคารพกระผมนายศิริวัฒน์ไกรศิลป์สมาชิกวุฒิสภาจากนครศรีธรรมราชในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมกราบเรียนท่านประธานว่าผมนั้นได้สงวนคำแปรยติไว้ในมาตรา3นี้ครับถึงแม้นว่าอาจจะกลายเป็นเสียงข้างน้อยและอาจจะไม่สามารถชนะเสียงของกรรมาธิการได้นั่นเป็นเรื่องรองแต่ว่าผมก็ต้องยอมรับนะครับผมอยากกลับเรียนท่านประธานว่าผมนั่งฟังการอภิปรายมาโดยต่อเนื่องยังไม่เคยได้อภิปรายในการประยติยกเว้นการลุกขึ้นขอหารือกับท่านประธานในคราวที่อยากจะให้ฝ่ายที่ขัดแย้งกันอยู่นั้นรอมชอมและผมได้ถือโอกาสนั้นได้บอกว่าผมเองนั้นถึงแม้ว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้สว.มาจากการเลือกตั้งได้อีกสมัยหนึ่งแต่ตัวผมเองนั้นประกาศแจ่มชัดว่าไม่ขอลงเลือกตั้งสว.จากผลพวงของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าท่านอื่นที่จะลงนั้นท่านจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนหาไม่ได้นะครับเพราะว่าในคราวที่แล้วก็มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นกันและว่าด้วยเรื่องของเขตว่าด้วยเรื่องของส.ส.มีทำการให้ปาร์ตี้ลิสต์หรือบัญชีรายชื่อมากขึ้นและทำให้เขตจาก2คน3คนเหลือเขตละคนส.ส.ก็ลงเลือกตั้งได้ผมก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องของความทับซ้อนและผมเองก็ได้ยกมือเห็นด้วยไปในคราวนั้นเพราะเห็นว่าใกล้เคียงกับรัฐธรรมนูญในปี2540ซึ่งผมคิดว่าถึงแม้จะมีจุดอ่อนแต่โดยรวมๆบนความเชื่อของผมนั้นเห็นว่าทั้งที่มาและเนื้อหานั้นมีความเป็นประชาธิปไตยกว่าและก็ในความเป็นประชาธิปไตยนี้ผมก็เชื่อต่อครับท่านประธานว่าจะเป็นระบบเดียวถึงแม้ว่าอาจจะมีข้อบกพร่องแต่เป็นระบบเดียวที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของมนุษย์ได้ดีกว่าระบบอื่นท่านประธานครับผมอยากกลับเรียนว่าการแก้ไขครั้งนี้แก้ไขในเรื่องของที่มาและคุณสมบัติสว.ผู้ที่เสนอแก้ไขนั้นร่างเข้ามา13มาตราผมไม่ได้ร่วมลงชื่อด้วยแต่ว่าผมอยากเรียนว่าโดยหลักการนั้นผมเห็นด้วยในเรื่องของที่มาแต่คุณสมบัติที่ท่านไปแปรยติกันในชั้นกรรมาธิการนั้นผมไม่เห็นด้วยครับคือผมจำแนกเป็นเรื่องๆว่ากันตามเนื้อผ้าท่านประธานที่เคารพผมอยากกราบเรียนท่านประธานท่านประธานลองตามผมมาดูนะครับผมจะไม่อภิปรายที่ซ้ำหรือซ้อนกับสมาชิกรัฐสภาท่านอื่นผมมีมุมมองของผมเองไม่ได้สังกัดใครถึงแม้นมีที่มาจากสว.เลือกตั้งในภาคใต้ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องอยู่ภายใต้อานัตของใครและผมแน่ใจว่าสว.ภาคอื่นท่านไปดูครับถ้าจำแนกแยกแยะไม่เหมารวมเหมาเข่งสว.ภาคอื่นที่มาจากการเลือกตั้งก็ไม่ได้อยู่อานัตของพรรคการเมืองใดด้วยซ้ำไปท่านประธานครับการแก้ที่มาและคุณสมบัติผมขีดเส้นใต้นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าครั้งนี้ไม่ได้แก้อำนาจหน้าที่ที่จริงเวลาพูดถึงเรื่องของสว.ก็ควรจะพูดไปพร้อมๆกันครับในเรื่องของที่มาคุณสมบัติและอำนาจหน้าที่เพราะมีความเกี่ยวพันกันครับท่านประธานอยู่ในสภานี้มานานกว่าผมท่านประธานมีความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์แน่นอนท่านก็จะเห็นว่านับจาก2475เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนั้นวุฒิสภาหรือในอดีตเรียกว่าพฤฒิสภา
ก็มีที่มาและอำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกันไปโดยส่วนใหญ่นั้นเขาเป็นสภาพี่เลี้ยงหรือเป็นสภากลั่นกรองแต่ไม่ได้เป็นสภาตรวจสอบด้วยเหมือนในปัจจุบันนะครับดังนั้นที่มาในอดีตเขาจึงแต่งตั้งกันเป็นส่วนใหญ่คราวนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ผมเรียนว่าถึงแม้ว่าผมอาจจะเห็นว่ามีข้อบกพร่องทั้งที่มาและในทางเนื้อหาเยอะมากแต่ผมก็ยอมรับครับได้ยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยอมรับอย่างมีเงื่อนไขครับท่านประธานแต่ในเมื่อถึงวันเวลาที่จะต้องแก้ก็มาแก้เรื่องที่มาและคุณสมบัติของสว.ย้ำอีกทีว่าไม่ได้แก้อำนาจหน้าที่แต่มันเกี่ยวพันกันท่านประธานที่เคารพถามว่าอำนาจหน้าที่ของสว.ชุดนี้ที่รัฐธรรมนูญได้ออกแบบและได้ทำขึ้นให้มีสมาชิกจากสองที่มาก็คือสมาชิกสรรหาและสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งผมต้องขออนุญาตบอกท่านประธานเสียก่อนนะครับเวลาพูดถึงสมาชิกวุฒิสภาสรรหานั้นผมจะไม่แตะตัวบุคคลเพราะผมทำงานกับพี่ๆสว.สรรหามา3ปีบ้าง5ปีกว่าบ้างจำนวนมากครับท่านประธานผมเรียนยืนยันนะครับว่าท่านน่ารักและเป็นบุคคลที่ผมเคารพแล้วก็ไหว้ได้นี่สว.สรรหาครับซึ่งก็เหมือนกับสว.เลือกตั้งครับผมเชื่อว่าในความเป็นคนในความเป็นมนุษย์ท่านคล้ายกันผมเห็นด้านดีและผมเห็นด้านมืดบางส่วนนะครับซึ่งผมไม่พยายามที่จะค้นหาด้านมืดมากอยากค้นหาด้านสว่างของท่านมาชื่นชมกันมากกว่าแต่มนุษย์เป็นเช่นนี้ท่านประธานก็คงทราบว่ามีโลภะโทสะโมหะคล้ายๆกันคนที่หลุดพ้นจากสภาพเหล่านี้มักจะไม่เข้ามาทำการเมืองดังนั้นผมจึงไม่ยกใครให้เป็นเทวดาในทางการเมืองและไม่ยกใครหรือไม่ถีบถ่มใครให้เป็นสัตว์นรกนั่นไม่ใช่สิ่งที่ผมเชื่อหรือสิ่งที่ผมพูดท่านประธานครับอำนาจหน้าที่ของสว.ที่มีที่มา2ทางนี้มี3ประการครับ1ก็คือกลั่นกรองกฎหมายอำนาจหน้าที่นี้คล้ายกับที่เคยกำหนดไว้ในสว.หลายชุดที่ผ่านมาแต่อีกอำนาจหน้าที่หนึ่งครับท่านประธานก็คือควบคุมและบริหารราชการแผ่นดินนั่นหน้าที่ข้อที่2ครับและหน้าที่ข้อที่3ก็คืออำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งถอดถอนคนในองค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระท่านประธานที่เคารพท่านประธานฟังดีๆครับว่าสิ่งที่สมาชิกรัฐสภาอภิปรายไปแล้วซึ่งผมเรียนยืนยันว่าส่วนใหญ่แตกต่างกับกระผมก็คือว่าการที่ไปวางน้ำหนักว่าสมาชิกวุฒิสภาจะต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบหรือควบคุมการบริหารราชการของฝ่ายรัฐบาลไม่ถูกต้องครับบอกว่าจะต้องเอาสว.มาถ่วงดุลรัฐบาลไม่ถูกต้องครับคือถ้าถูกต้องก็เพียงส่วนน้อยนิดถามว่าทำไมสิริวัฒน์จึงคิดว่ามันไม่ถูกต้องหรือถูกต้องเพียงน้อยนิดท่านประธานที่เคารพข้อที่หนึ่งนั้นผมไม่เถียงไปแล้วนะครับกลั่นกรองกฎหมายยังทำหน้าที่นี้อยู่ได้ไม่มีปัญหาครับถ้ากลั่นกรองกฎหมายอย่างเดียวผมคิดว่าผมเห็นด้วยกับการที่สว.อาจจะไม่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมดอาจจะมาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมแต่แน่นอนที่สุดขาดการยึดโยงกับประชาชนไม่ได้เป็นผู้แทนของรัฐมาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเป็นอำนาจหนึ่งในสามฝ่ายไม่ยึดโยงกับประชาชนต่อให้ท่านเลิศฟ้ามาดินจากไหนก็ไม่ได้ไม่ได้ดังเกียรติบุคคลครับแต่ในทางหลักการมันรับกันไม่ได้แล้วมันจบกันไม่ได้ท่านประธานครับแต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังมีอำนาจหน้าที่อีก2ข้อครับดังนั้นสว.ที่มาจากการสรรหาหรือมาจากการแต่งตั้งยิ่งมันไปกันไม่ได้ใหญ่ครับท่านประธานอำนาจหน้าที่ข้อที่2เนี่ยท่านประธานครับเขาใช้คำว่าควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินหน้าที่อันนี้ที่ผมบอกว่าสว.ทำได้มากน้อยแค่ไหนครับก็ไปเปรียบเทียบกับส.ส.สิ
สสเป็นฝ่ายนิติบัญญัติก็ทำหน้าที่ในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินคำถามผมก็คือว่าสองสภาอันนี้เนี่ยสภาใดที่ทำหน้าที่ได้ก็รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ใช่หรือครับที่บอกว่าการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของสวเนี่ยทำได้อะไรครับสามรูปแบบสำคัญท่านประธานตามผมมานะครับท่านจะจำแนกเป็น 2.1 2.2 2.3 ก็ได้ในอำนาจหน้าที่นี้ของสว 2.1 ก็คืออะไรครับตั้งกระทู้ท่านประธานครับกระทู้ของสวผมตั้งบ่อยเหมือนกันเหมือนกับที่เพื่อนผมหลายคนก็ได้ตั้งบ่อยตั้งมาหมดครับเยาวชนการศึกษาปัญหายางพาราที่กำลังเดือดร้อนกันอยู่ณขณะนี้อันนี้ก็ถือโอกาสเรียกร้องให้รัฐบาลต้องเหลียวแลนะครับท่านประธานครับเราก็ตั้งกันมาแล้วปัญหาเรื่องสารพัดสารเพแต่ท่านประธานทราบไหมครับว่าสสเขาตั้งกระทู้สดได้แล้วทีวีมักจะถ่ายทอดสวตั้งกระทู้สดได้ไหมครับไม่ได้และทีวีก็ไม่ถ่ายทอดและถามว่าน้ำหนักมันจะเกิดขึ้นได้หรือครับไม่มีกระแสสังคมมาคอยกดดันรัฐบาลด้วยบางครั้งรัฐบาลก็ไม่ได้มานั่งฟังอภิปรายด้วยซ้ำไปครับเวลาเราถามกระทู้มานั่งอยู่ท่านเดียวแล้วนายกรัฐมนตรีท่านก็ไม่ได้มานั่งโดยส่วนใหญ่นะครับถึงแม้ผมจะเห็นใจท่านว่าภารกิจท่านอาจจะมากแต่ต้องยอมรับข้อที่จริงว่าท่านมาฟังกระทู้น้อยครับท่านประธานที่เคารพในขณะที่สสนั้นตั้งกระทู้สดบรรยากาศความสนใจของสังคมคนสนใจดังนั้นการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยกระทู้สสจึงทำหน้าที่นี้ได้ดีกว่าในเชิงของระบบครับท่านประธานสวทำหน้าที่ได้น้อยกว่าในเชิงของระบบไม่ใช่เรื่องของตัวบุคคลไม่ใช่แปลว่าสวสรรหาสวเลือกตั้งมีความที่ใช้ไม่ได้คุณภาพต่ำไม่ใช่ครับนี่ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยการตั้งกระทู้ท่านประธานครับยังไม่นับว่าเวลาเราตั้งกระทู้ด่วนกลายเป็นกระทู้แห้งเยอะแยะอันนี้อาจจะเหมือนกับทางสสหรือไม่ 2.2 ท่านประธานการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารเนี่ยทำได้อะไรอีกครับเปิดอภิปรายสสเขาเรียกว่าเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเขาลงมติไม่ไว้วางใจได้ครับแล้วแน่นอนที่สุดถ่ายทอดสดและสังคมติดตามแต่สวล่ะครับสวนั้นเปิดได้แค่อภิปรายทั่วไปมีน้ำหนักไหมครับน้ำหนักน้อยมากมีคณะรัฐมนตรีมาฟังกันน้อยหรือมากเมื่อเปรียบเทียบกับสสที่เขาเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจน้อยกว่าเยอะครับท่านจะเห็นได้ว่าการทำหน้าที่หรือการใช้อำนาจของสวในข้อนี้ก็ทำได้น้อยกว่าสสครับมาคาดหวังสวไม่ได้เลยครับจะบอกว่าให้สวสรรหาเถอะจะได้อยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาลผมคิดว่าเป็นการตัดตีนให้เข้ากับเกือกเป็นการเอาผลจากการเลือกตั้งที่เห็นว่ามีบางพรรคอาจจะชนะแล้วก็มาคิดว่าจะต้องเอาสวมาคานผมคิดว่าดูเหมือนว่าจะถูกแต่ในวันข้างหน้ามันไปไม่ได้เพราะประเทศนี้ผมไม่เชื่อหรอกครับว่าใครจะผูกขาดได้ยาวนานผมไม่เชื่อว่าถ้าปล่อยให้มีการเลือกตั้งต่อไปใครจะผูกขาดได้ยาวนานแม้แต่พื้นที่แคบๆอย่างอบต.หรืออบจ.หรือเทศบาลท่านไปดูเถอะครับประชาชนไม่ได้ถูกจูงจมูกบางคนคิดว่าถ้าเกิดว่านายกเทศมนตรีในพื้นที่แคบๆครองอำนาจนานๆรากงอกแล้วประชาชนจะไม่เปลี่ยนก็ลองไปถามหลายท่านดูสิครับว่าคนของท่านเองก็ชนะการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีที่เขาอยู่นานๆกันใช่หรือเปล่าคนของท่านก็ชนะนายกอบต.หรือนายกอบต.ในบางพื้นที่ถ้าภาษาใต้เรียกว่าน่าจะป้องวิทย์ได้พื้นที่แคบๆอุปถัมภ์กันได้แต่ประชาชนไม่ใช่คนที่จะถูกสนทภายได้ถ้าเราเชื่อมั่นเหมือนที่พระพุทธเจ้าเชื่อว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์ประเสริฐที่ล้วนแล้วแต่ฝึกหัดพัฒนาได้เป็นบัวสามเหล่า
ไม่ใช่บัวสีเหล่านะครับสีเหล่ามาในชั้นหลังไม่มีเหล่าที่อยู่ใต้โคลนตมที่ควรจะเป็นอาหารของเต่าปลานั่นทัศนะของพุทธะถ้าเราเชื่อว่ามนุษย์เสมอกันมีความต้องการเหมือนกันต้องการความรักจากพ่อแม่จากคนรักต้องการที่จะอยู่รอดปลอดภัยรักตัวกลัวตายมีโลภะโทสะโมหะเหมือนกันเราจะไม่ดูถูกประชาชนว่าถ้าใช้การเลือกตั้งนั้นจะมีใครซื้อประชาชนหรือผูกขาดไปได้ท่านประธานที่เคารพดังนั้นเป็นตัวอย่างที่ผมยกให้ท่านฟังในข้อ 2.2 ว่าจะมาคาดหวังว่าจะให้มีสว.สรรหาหรือแต่งตั้งที่มันอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับทางรัฐบาลนั้นในทางหลักการและระบบเป็นการคิดที่ไม่ชอบครับอารยประเทศหรือประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาไม่ทำกันครับเสียดายว่าประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนามานานเกินไปทั้งในระบบเศรษฐกิจสังคมการเมืองน่าเสียดายด้วยเหตุอะไรผมไม่มีเวลาที่จะออกไปพูดให้มันอ้อมมากเกินไปท่านประธานครับ 2.3 อีกอำนาจหน้าที่หนึ่งตรงนี้ท่านประธานถ้าท่านจะกรุณาท่านลองฟังดูคืออำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งและก็ถอดถอนบุคคลตามองค์กรในรัฐธรรมนูญเขียนซึ่งมันมีองค์กรอิสระอยู่ด้วยคือใครครับคือศาลรัฐธรรมนูญคือปปช.คือกกต.คือองค์กรสิทธิมนุษยชนคือผู้ตรวจการแผ่นดินคืออีกหลายอันตรงนี้ครับท่านประธานโดยเฉพาะองค์กรอิสระท่านประธานครับทำไมรัฐธรรมนูญจึงวางน้ำหนักให้สว.ต้องทำหน้าที่ตรงนี้ครับก็เพราะว่าไม่มีองค์กรอื่นใดเลยที่จะเข้ามาตรวจสอบองค์กรเหล่านี้แต่องค์กรเหล่านี้นั้นมีการให้คุณให้โทษองค์กรเหล่านี้ใช้อำนาจรัฐครับท่านประธานให้คุณให้โทษในทางการเมืองกกต.เนี่ยให้ใบเหลืองใบแดงใบขาวปปช.เนี่ยจะแต่งตั้งถอดถอนต้องผ่านปปช.ก่อนจะชี้ใครว่ามีมูลไม่มีมูลปปช.ศาลรัฐธรรมนูญขนาดว่าไม่ตีความขยายอำนาจตัวเองจนเกินหลักการหรือเกินรัฐธรรมนูญเนี่ยอำนาจก็มากคือแค่มาแซงชั่นหรือพิจารณาว่าร่างพระราชบัญญัติใดขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญก็อำนาจเยอะเลยครับที่จริงอำนาจก็คือตรงนั้นนะครับไม่มีอำนาจก้าวก่ายรัฐสภาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นองค์กรสูงสุดมากกว่าองค์กรสามฝ่ายและไม่มีอำนาจในการที่จะไปก้าวก่ายหลักการแบ่งแยกอำนาจตรงนี้เป็น2ข้อนะครับไม่ใช่ข้อเดียวไม่ใช่แค่ว่าฝ่ายศาลไม่มีอำนาจเข้ามาก้าวก่ายฝ่ายนิติบัญญัติไอ้นั้นถูกต้องครับเป็นหลักการที่ทั่วโลกเขาทำกันไม่ก้าวก่ายกันแต่มีอีกหลักหนึ่งก็คือรัฐสภานั้นมีฐานะที่เป็นผู้ประกาศสงครามรัฐสภานั้นเป็นผู้ที่มีอำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐสภาคล้ายๆกับองค์รัฐาธิปัตย์ครับดังนั้นจึงมีฐานะที่สูงกว่าสภาผู้แทนราษฎรแน่นอนที่สุดครับต้องสูงกว่านายกรัฐมนตรีสูงกว่าคณะรัฐมนตรีที่เป็นฝ่ายบริหารครับและสูงกว่าฝ่ายศาลครับท่านอันนี้เป็นหลักการที่ผมอยากจะเรียนย้ำท่านฮะก็ถ้ากระชับได้ก็จะดีนะฮะขอบคุณท่านประธานผมเยอะฮะประเด็นไม่เยอะท่านตัดผมพยายามจะกระชับครับแต่ว่าผมเนี่ยอภิปรายรอบเดียวท่านประธานแล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมแน่ใจว่าไม่มีใครหยิบยกหลักการอันนี้ขึ้นมาพูดท่านประธานที่เคารพผมจะพยายามกระชับให้มากที่สุดผมจึงอยากเรียนท่านประธานว่าอำนาจหน้าที่ของสว.เนี่ยจึงมีอำนาจที่ถูกคาดหวังได้จากเรื่องของการเจ้าต้องไปแต่งตั้งหรือถอดถอนคนในองค์กรอิสระเนี่ยครับสภาผู้แทนราษฎรทำไม่ได้องค์กรไหนก็ทำไม่ได้ครับเขาคาดหวังที่สว.เนี่ยครับแต่ท่านประธานครับท่านไปไล่ดูอำนาจหน้าที่ซึ่งเราไม่ได้เสนอแก้กันนะครับเพราะถ้าเสนอแก้กันผมคิดว่ายิ่งไปกันใหญ่คำว่ายิ่งไปกันใหญ่ก็คือว่าแก้ยากมากขึ้นมาตรามันไปพลวันพลเกเชื่อมโยงร้อยรัดกันไปหมดท่านประธานที่เคารพเมื่ออำนาจหน้าที่เป็นเช่นนั้นและไม่ถูกแก้สว.ที่ควรจะตรวจสอบหรือถ่วงดุลเนี่ยก็ควรจะถ่วงดุลใครครับ
ก็คือถ่วงดุลองค์กรอิสระนั่นเองเพราะไม่มีใครถ่วงดุลได้ไม่มีใครตรวจสอบได้เสียดายที่คนในสังคมไทยพยายามที่จะบอกว่าถ้าคนดีนั้นจะไม่ทำชั่วคนชั่วจะไม่ทำดีวาทกรรมนี้ไม่ตรงกับหลักพุทธหลักพุทธต้องใช้คำว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวนั่นคือหลักกรรมนั่นเองแต่คนดีจะไม่ทำชั่วคนชั่วจะไม่ทำดีเป็นวาทกรรมที่ยกฝ่ายเราหรือฝ่ายตัวเองขึ้นมาบอกว่าเป็นคนดีและใครเป็นคนชั่วครับฝ่ายตรงกันข้ามผมคิดว่าทุกขั้วทางการเมืองคิดอย่างนี้ตรงกันแล้วไม่ยุติครับถ้าบอกว่าฉันเป็นคนดีมึงโทษนะครับหรือฝ่ายตรงข้ามเป็นคนชั่วไม่มีทางยุติได้เพราะว่าไม่มีเครื่องชี้วัดไม่มีเครื่องชั่งใดๆดังนั้นท่านประธานครับจะบอกว่าให้สวสรรหาซึ่งถูกแต่งตั้งมาจากคนดีก็คือใครครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้พิพากษาครับก็คิดว่าน่าจะได้คนดีมาตรวจสอบนักการเมืองซึ่งเป็นคนชั่วแน่ผมคิดว่าหลักคิดเช่นนี้ประเทศไปไม่ได้ครับขัดแย้งกันมโหฬารมากแล้วกำลังมันพอฟัดพอเวียงกันหรือแนวโน้มจะเป็นเช่นไรผมไม่วิเคราะห์ครับแต่ผมเสียดายนะครับถ้าเกิดว่าใครใช้แนวนอกระบอบประชาธิปไตยเท่ากับช่วยฝ่ายตรงเงินขามในทัศนะผมอาจจะผิดก็ได้ครับท่านประธานดังนั้นผมอยากกราบเรียนท่านประธานว่าผมจึงเห็นว่าในเมื่อไม่แก้อํานาจหน้าที่สวที่จะต้องเข้ามาตรวจสอบทวงดุลองค์กรที่เป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญก็จะต้องเป็นสวที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนครับไม่ใช่ให้องค์กรอิสระเหล่านั้นแต่งตั้งคนมาแล้วให้ไปตรวจสอบตัวเองผมถามท่านประธานว่าบนหลักการที่มันยังอ่อนด้อยในสังคมนี้ในเชิงวัฒนธรรมนะครับผมคิดว่าสังคมไทยใช้ความสัมพันธ์ทุกฝ่ายครับมีความสัมพันธ์กันหมดครับผมจะไม่หยิบยกข้อเท็จจริงเลยว่าสวสรรหานั้นท่านมีความสำคัญสัมพันธ์กับใครพรรคการเมืองใดหรือขั้วการเมืองใดเพราะมันจะเป็นการขยายความแตกแยกมากเกินเหตุผมจะพยายามพูดหลักการซึ่งอาจจะเข้าใจยากหน่อยแต่ว่าหลีกเลี่ยงความขัดแย้งครับที่จริงผมก็มีข้อมูลครับแต่ผมจะไม่พูดท่านประธานที่เคารพผมอยากกราบเรียนว่าเมื่อวางอำนาจหน้าที่อย่างนี้จะต้องให้สวที่มาจากสวสรรหาไปตรวจสอบปปช.เหรอก็ประธานปปช.เลือกท่านมาไปตรวจสอบได้เหรอถอดถอนได้เหรอแล้วโดยเฉพาะปปช.ท่านประธานทราบไหมครับผมแน่ใจว่าคนในสภาแห่งนี้ไม่ได้โง่แต่ว่าอาจจะลืมอ่านกฎหมายรัฐธรรมนูญในมาตราหนึ่งปปช.เป็นองค์กรเดียวที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เขียนให้ถูกถอดถอนได้เลยไม่มีสิทธิ์ถอดถอนปปช.แม้แต่คนเดียวทำได้แค่ให้พ้นจากตำแหน่งในขณะที่คตง.กรรมการตรวจเงินแผ่นดินศาลรัฐธรรมนูญหรือกกต.ถูกถอดถอนได้แค่ประเด็นนี้ท่านประธานผมถามใครต่อใครว่าทำไมไม่มีใครตอบได้ครับทำไมถอดถอนปปช.ไม่ได้ทั้งที่ปปช.นั้นอยู่บนอำนาจสูงสุดในห่วงโซ่ทางอำนาจหรือห่วงโซ่ทางรัฐศาสตร์ทำไมนี่ก็เป็นประเด็นที่เราไม่ได้แก้ไขมีสิทธิ์มากกว่าศาลรัฐธรรมนูญอีกครับคือมีสิทธิ์ที่จะไม่ถูกถอดถอนศาลรัฐธรรมนูญมีสิทธิ์ที่จะถูกถอดถอนนี่ครับเราจะให้ประธานกกต.ถูกถอดถอนจากสว.สรรหาเลยครับก็ท่านสรรหาสว.มาเองเนี่ยครับถูกถอดถอนได้ไหมครับมันเป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้ท่านประธานครับไม่ได้แปลว่าสว.สรรหาท่านจะชั่วช้าไม่ใช่ครับผมย้ำแล้วว่าผมเนี่ยกราบท่านได้เคารพท่านได้ไหว้ท่านได้และทำจริงและจากข้างในไม่ได้แสดงแต่มันคนละเรื่องกับระบบหรือหลักการดังนั้นท่านประธานจะเห็นได้ว่านี่คือเหตุผลที่ผมเห็นว่าในเมื่อถ้าจะแก้ในส่วนของที่มาหรือคุณสมบัตินั้นจะต้องแก้ให้สว.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเท่านั้นไม่ได้รังเกียจบุคคลท่านประธานที่เคารพแต่ผมเรียนนะครับในเรื่องคุณสมบัติที่กรรมาธิการเสียงข้างมากเพราะชนะ
สิ่งที่ผมเสนอให้เขาแก้เขาไม่เห็นด้วยกับการแก้ผมก็เป็นเสียงข้างน้อยผมบอกว่าคุณสมบัติท่านอยากจะให้สสหรือนักการเมืองอื่นที่ลาออกวันนี้พรุ่งนี้สมัครสวได้ผมไม่เห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยครับผมไม่มีส่วนได้เสียแล้วเพราะประกาศว่าไม่ลงเลือกตั้งสวในสมัยถัดไปแล้วแต่ว่าถ้าแก้คุณสมบัติให้มีที่มาจากพรรคการเมืองด้วยผมไม่เห็นด้วยครับข้อนี้ที่จริงผมเรียนว่ามันอาจจะดูเหมือนว่าเอ๊ะจะขัดกับหลักการเสรีภาพหรือสิทธิหรือเปล่ามันไม่หนักหน่วงครับไม่เหมือนกับที่มาที่บอกว่าจะต้องสรรหาไม่มาจากประชาชนนั้นขัดหลักการแน่นอนเพราะประชาธิปไตยมันแปลว่าประชาบวกอธิปไตยคือประชาชนบวกความเป็นใหญ่หรือประชาชนบวกอำนาจสูงสุดแต่ในข้อที่ว่าคุณสมบัติผมคิดว่าในเมื่อระวางน้ำหนักไว้ว่าให้สวนั้นทำหน้าที่3ประการท่านศิริวัฒน์ฮะครับอย่าไปถึงคุณสมบัติเลยครับเอาอยู่ในที่ท่านสงวนไว้เนี่ยนะฮะจำนวนสว250ท่านเนี่ยนะฮะให้กระชับสักนิดฮะดูจะออกไปไกลมากครับขอความร่วมมือด้วยนะครับเชิญฮะครับผมขออนุญาตท่านประธานว่าผมจะกระชับตามที่ท่านประธานบอกครับแต่ว่าที่มาและจำนวนเกี่ยวพันกับอำนาจหน้าที่และในมาตรา5ผมไม่สงวนคำแปรยติคือแปลว่าผมไม่มีสิทธิอภิปรายอีกต่อไปแล้วในมาตราอื่นๆครับมีมาตราเดียวครับท่านประธานดังนั้นผมยังอยากกราบเรียนท่านประธานว่าท่านฮะไม่ได้หมายความว่าไม่ได้สวนมาตราอื่นก็จะไปพูดมาตราอื่นไม่ใช่นะเอาขอให้ท่านกระชับเถอะครับนะครับครับผมจะพยายามกระชับครับแต่ว่ามันเกี่ยวพันกันจริงๆครับท่านประธานกระชับที่สุดท่านประธานที่เคารพผมยังอยากกราบเรียนท่านประธานว่าการที่ไปแก้คุณสมบัติไม่เห็นด้วยผมมีอีกข้อหนึ่งอยากจะกราบเรียนท่านประธานก็คือว่ามีการพาดพิงแต่ผมจะไม่ใช้สิทธิ์เพิ่มเติมในคราวอื่นผมขออนุญาตได้เข้ามาใช้ในคราวนี้ด้วยกันเพราะมันก็เกี่ยวพันกันมีการหยิบยกว่าสว43ถึง49เป็นสภาธาตุสว49บวก5เดือนเป็นสภาผัวเมียและสวเลือกตั้ง51เป็นสภาที่อาจจะใกล้ชิดพรรคการเมืองแล้วแต่ว่าใครจะอยู่ภาคไหนผมเรียนท่านประธานด้วยความเคารพท่านประธานโปรดพิจารณาข้อเท็จจริงจากผมและอย่าเพิ่งเชื่อทำใจให้ว่างๆเป็นกลางคำจัดขยะหรืออคติออกไปลองดูสว43ถึง49ซึ่งเป็นสวชุดแรกของรัฐธรรมนูญ40ผมมีโอกาสได้ศึกษาครับผมได้เชิญสวชุดนั้นครับขออภัยที่เอ่ยนามนะครับครูอยู่อีกครับอันนี้ไม่ได้พาดพิงท่านในทางที่ร้ายผมชื่นชมท่านครับเราเชิญท่านมาให้คำปรึกษาหรือว่าให้คำแนะนำเราว่าประสบการณ์ของท่านที่ผ่านมามันเป็นยังไงทำไมสว43จึงได้ชื่อว่าสภาธาตุมันเกิดอะไรขึ้นท่านประธานครับอีกหลายคนแต่ว่าเพื่อประหยัดเวลาผมอยากกราบเรียนท่านประธานครับเอารวมๆก่อนนะครับในช่วงท้ายผมเชื่อว่ามีการแทรกแซงจากทางฝ่ายรัฐบาลจริงผมอาจจะผิดก็ได้นะครับณขณะนั้นรัฐบาลพรรคไหนก็ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเพราะผมหลีกเลี่ยงการเอ่ยชื่อพรรคการเมืองมีการแทรกแซงจริงครับแต่ในระยะต้นท่านประธานไม่ได้มีการแทรกแซงที่มาจากการเลือกตั้งนั้นท่านประธานครับท่านฮะจะไปกล่าวอย่างนั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นใส่ร้ายผมว่าท่านสมควรแล้วมั้งฮะนะครับก็อย่าไปไกลมากนักเลยเอาที่อยู่ในประเด็นเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วครับผมว่าน่าจะสรุปได้แล้วครับท่านประธานครับผมขออนุญาตอีกสักเล็กน้อยนะครับที่จริงเรื่องนี้เนี่ยบังเอิญว่าจะเกี่ยวพันกับผมในฐานะที่เป็นสว49ด้วยดังนั้น43เนี่ยผมเรียนท่านประธานว่ามันเชื่อมโยงนิดหน่อยนะครับดังนั้นผมจะไปให้เร็วที่สุดนะครับท่านประธานที่เคารพสว43 49ระยะแรกๆท่านประธานก็ไปดูได้ว่าผมเชื่อว่าเขาก็อยู่กันตามปกติแต่ว่าโดยธรรมชาติของนักการเมืองครับสวเองเนี่ยเมื่อมีบางกลุ่มนะครับตั้งกลุ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดฝ่ายตรงกันข้ามขึ้นมาทันทีสวในปัจจุบันก็เช่นกันครับเราเองที่มาจากการเลือกตั้งผมอยากกราบเรียนท่านประธานนะครับเราเนี่ย
คือคุยกันไว้ตั้งแต่ต้นเลยว่าเราอยากจะร่วมมือกับพี่ๆที่มาจากการสรรหาถึงแม้เราไม่เห็นด้วยแต่ว่าเพื่อให้มันเดินไปได้แต่ว่าเมื่อมีการตั้งกลุ่มโดยธรรมชาติเนี่ยครับมันจะมีกลุ่มที่มันไม่ใช่กลุ่มนี่ครับจึงเป็นที่มาของความขัดแย้งหรือไม่ในสว.43ถึง49และเมื่อมีความขัดแย้งอำนาจบริหารเข้าไปแทรกหรือไม่ผมจบเพียงเท่านั้นในส่วนสว.43 49ที่เขาเรียกว่าสภาธาตุเพราะดูเหมือนว่าท่านประธานจะซีเรียสกับเวลาของผมค่อนข้างมากท่านประธานที่เคารพในส่วนสว.49ตรงนี้ขอพูดผมถามท่านที่พูดเรื่องสภาผัวเมียด้วยความเคารพมีกี่คนครับมีกี่คู่ครับเอาข้อเท็จจริงก่อนอย่าเพิ่งไปวิพากษาหรือตัดสินคุณค่าผมเป็นแกนนำของสว.49ครับผมได้ทำหนังสือเชิญสว.49เองครับมาประชุมนอกสภาท่านประธานทราบไหมครับกี่ครั้งไม่เคยได้ใช้งบของวุฒิสภานะครับเราเข้าสภาไม่ได้เพราะเรามี180คนครับจาก200ตอนนั้นรัฐธรรมนูญบอกว่าถ้าเข้าสภาได้ต้องครบ200กกต.ก็รับรอง180ครับผมเลยต้องเชิญประชุมนอกสภาอายุน้อยที่สุดครับตอนนั้นอายุ40พี่ๆเขาให้เกียรติครับว่าศิริวัฒน์ทำงานผมเชิญมาก็มาประชุมกันเยอะแยะผมไม่เอ่ยชื่อบุคคลนะครับที่จริงนะวันนี้ไปอยู่ฝั่งโน้นบ้างฝั่งนี้บ้างในทางการเมืองไม่เป็นไรครับก็ยังดีกันอยู่ท่านประธานที่เคารพผมอยากเรียนว่าข้อเท็จจริงเรื่องสภาผัวเมียเนี่ยเป็นวาทกรรมจริงแต่ผมไม่เชื่อว่ามันจะมากพอในการที่จะส่งผลต่อการทำหน้าที่และที่สำคัญท่านประธานยังไม่ได้ทำหน้าที่ด้วยซ้ำไปความสัมพันธ์ในระหว่างคนเนี่ยท่านประธานครับท่านไปดูทุกอาชีพครับท่านคิดว่าในส่วนของศาลของทหารของข้าราชการของหน่วยงานอื่นของธุรกิจมีไหมครับปัจจุบันธุรกิจก็จะให้มีธรรมาภิบาลมีไหมครับในตลาดหลักทรัพย์กรรมการอิสระที่ไม่มีความสัมพันธ์กันมีไหมครับคนในสังคมไทยที่นี้ที่ไม่มีความสัมพันธ์กันผมยังคิดว่าเรื่องนี้ถึงแม้ว่าผมไม่ได้เห็นด้วยกับการที่จะต้องมีคุณสมบัติว่าจะต้องผัวอยู่สภาหนึ่งเมียอยู่สภาหนึ่งได้ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าขยายความเกินไปเกินเลยถึงขนาดว่าทำลายหลักการประชาธิปไตยเกินถึงขนาดว่าไม่ยอมรับสว.ที่มาจากการเลือกตั้งผมไม่เห็นด้วยครับนั่นสว.49ซึ่งไม่เคยได้ทำหน้าที่แล้วถ้าได้ทำหน้าที่ผมอยากเรียนว่าเรามีความมั่นใจว่าจะทำหน้าที่ได้ดีท่านประธานที่เคารพผมจึงอยากกราบเรียนท่านประธานอีกสักเล็กน้อยว่าสังคมไทยจะต้องตั้งสติดูทั้งสองส่วนก็คือดูข้อเท็จจริงดูข้อมูลรอบด้านและต้องดูหลักการหรือระบบอาจจะยากหน่อยครับหลักการหรือระบบเหมือนกับที่เราสอนธรรมะธรรมาธิสถานอาจจะยากกว่าบุคลาธิสถานแต่ว่าจำเป็นครับไม่งั้นคนก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรท่านพุทธทาสสอนเรื่องอิทัปปัจจยตามานานมากแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครสอนก็จะบอกว่าเอาล่ะถ้างั้นก็สอนแต่พระสูตรยกแต่บุคคลเรื่องราวเหตุการณ์เมื่อยกแต่บุคคลเรื่องราวเหตุการณ์และตีฆ่าลงไปด้วยก็คือฝ่ายฆ่าถูกฝ่ายเองไม่ถูกผมคิดว่าสังคมไทยจะไปไม่รอดสุดท้ายท่านประธานครับผมอยากจะให้เหตุผลท่านประธานว่าเหตุที่ผมเองขอแปรยติที่ดูเหมือนว่าจะแตกต่างจากคนอื่นเลยและผมคิดว่าได้เสียงข้างมากยากมากผมอยากเห็นสว.นั้นมาจากการเลือกตั้ง250คนแน่นอนคนในสังคมไทยซึ่งจะมีอะไรครับจะมีความไม่ชอบนักการเมืองเป็นพื้นฐานและจะคิดเรื่องของเงินซึ่งไม่ผิดครับบอกว่านักการเมืองใช้เงินเยอะไม่ผิดครับผมเป็นคนหนึ่งท่านประธานเขาขึ้นเงินเดือนผมไม่เอานะครับผมอยากเรียนท่านประธานซึ่งไม่อยากจะพูดเยอะผมจึงไม่อยากให้นักการเมืองได้เงินเยอะหรอกครับแต่ท่านลองชั่งน้ำหนักครับสว.ที่ถูกแทรกแซงได้ยากและสอดคล้องกับประชาธิปไตยที่เราบอกว่าอำนาจอยู่ที่ประชาชนจำนวนผมคิดว่ามีความหมายครับเรายอมจ่ายเงินเพิ่มไปคนละ4ล้านบาทต่อคนจาก200เป็น250 50คนที่เพิ่มขึ้นไปคูณ4ครับปีละ200ล้านแต่ถ้าท่านบอกว่าวางน้ำหนักไว้ที่สว.นี่แหละที่จะต้องตรวจสอบควบคุมอะไรก็แล้วแต่คุ้มไหมครับกับถ้าหากว่าสามารถตรวจสอบได้ผมเชื่อว่ามันเป็นเงินที่ไม่เยอะนะครับงบประมาณแผ่นดินนี้ 2.5 ล้านล้านครับท่านประธาน
กับ200ล้านไม่ถึง 1% เหตุที่ผมอยากให้ปริมาณมากที่จริงถ้าพูดให้เวอร์ไปหน่อยท่านประธานครับผมอยากได้สวเท่าไหร่ครับพูดได้เวอร์นะครับแล้วเป็นจริงไม่ได้แต่ว่าโดยหลักการมันใช่ก็คือว่าอยากได้สว65ล้านคนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีที่ประชุมเพียงพอไม่มีเงินเพียงพอแต่หลักการมันอยู่ตรงนั้นครับว่าถ้าเราเชื่อว่าอำนาจเป็นของประชาชนก็ควรจะให้ประชาชนนั้นได้มีอำนาจแต่ในเมื่อมันเป็นไปไม่ได้มีพัฒนาการจากกรีกโรมันยุโรปอเมริกาและหลายประเทศที่เขาเจริญรุ่งเรืองใช้ระบอบประชาธิปไตยทั้งหมดเราก็ต้องมีตัวแทนครับแน่นอนการเลือกตั้งหรือตัวแทนไม่ใช่ประชาธิปไตยทั้งหมดแต่ผมถามท่านประธานว่ามีประเทศอารยะที่ไหนบ้างที่เขามีระบอบประชาธิปไตยและเขาไม่มีการเลือกตั้งสักประเทศสิครับท่านประธานไม่มีเลยครับมีแต่พยายามที่จะให้เป็นของไทยๆซึ่งผมคิดว่ามันไม่ชอบครับกติกาหรือระบบหรือหลักการจะต้องมาก่อนไม่ใช่เอาผลลัพธ์หรือเอาผลประโยชน์ทางการเมืองมาก่อนดังนั้นผมจึงอยากกราบเรียนท่านประธานว่าผมจึงเห็นว่าถ้าเรายอมให้สว.มีจำนวนมากขึ้นหน่อยท่านครับถ้าเชื่อว่ามีการล็อบบี้จริงระหว่างคน1คนหรือคน7คนนะครับจำนวนน้อยๆหลักหน่วยแบบนี้ครับท่านประธานกับคนหลักหลายร้อยหรือคนหลักมากๆอันไหนจะล็อบบี้ยากครับคนที่ทำหน้าที่ล็อบบี้ทราบดีครับยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งยากกว่าจะโทรศัพท์กว่าจะนัดหมายกินข้าวนัดห้องอาหารจีนหรืออะไรก็แล้วแต่ยากครับแต่ถ้าน้อยเท่าไหร่ง่ายครับยิ่งคนเดียวยิ่งง่ายระบอบเผด็จการทุนนิยมหลายประเทศก็โตในระบอบเผด็จการนะครับเพราะล็อบบี้กับผู้มีอำนาจเพียงคนเดียวทุนก็โตครับหลายคนบอกว่าทุนจะต้องโตไปกับประชาธิปไตยไม่ใช่ครับดังนั้นผมจึงกราบเรียนท่านประธานว่าด้วยเหตุนี้ครับผมจึงเห็นว่าผมขอแปรยติให้จำนวนสว.นั้นมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนทั้งหมดแล้วก็มีจำนวน250คนเพื่อป้องกันการล็อบบี้การแทรกแซงจากฝ่ายไหนก็แล้วแต่และให้เขาได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์มากขึ้นภายใต้เงื่อนไขของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งน่าเสียดายว่าไม่ได้แก้ไขโดยประชาชนทั้งระบบนี่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งดังนั้นผมจึงกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาไว้เพียงเท่านี้ขอบพระคุณท่านประธานที่ให้โอกาสขอบพระคุณครับครับเชิญท่านสว.สุธรรมพันธุศักดิ์กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมนายสุธรรมพันธุศักดิ์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภากับผมใคร่ขอใช้โอกาสนี้แปรยติซึ่งขอใช้สิทธิ์อภิปรายในฐานะที่มาตรา3ที่แก้ไขมาตรา112ได้แก้ไขโดยคณะกรรมาธิการครับโดยที่คณะกรรมาธิการได้มีการแก้ไขการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งและมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นได้1คนและใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนได้โดยตรงและลับกับผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าในการที่อภิปรายของผมนั้นเนี่ยผมจะขอใช้เวลาสั้นที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุผลที่เกี่ยวเนื่องที่จะต้องอธิบายให้ท่านประธานและท่านสมาชิกได้รับทราบว่าเหตุผลของผมมีประการใดบ้างนะครับกับผมคิดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มาของสว.นะครับเป็นการแก้ไขที่ได้ตั้งธงไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็เรากำลังจะใช้ประชาธิปไตยในรูปแบบใช้โมเดลขององค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกับผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับ
องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นในขณะนี้ก็มีสภาเดียวนะครับแต่ว่าไม่ได้มีฝ่ายค้านในสภาเลยนะครับอยากจะกราบเรียนว่าเป็นฝ่ายเดียวกันทั้งหมดแล้วก็ยกเว้นการดำรงตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยกเว้นดำรงตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยกเว้นการดำรงตำแหน่งของนายกเทศมนตรีนครเทศมนตรีเมืองและเทศมนตรีตำบลนะครับจะกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าพูดง่ายๆเป็นได้จนตายนะครับครับผมกราบเรียนอย่างนี้เรื่องอย่างนี้นะครับในขณะนี้เนี่ยมีปัญหามากการที่จะปล่อยให้โมเดลขององค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเรากำลังจะเข้าไปสู่การทำลายระบบประชาธิปไตยซีด้วยซ้ำไปนอกจากนั้นแล้วนะครับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการเน้นหน้านี้นะครับซึ่งผมอยากจะกราบเรียนว่ามันก็มีข่าวคราวในเรื่องของการคอร์รัปชันนี่มากขึ้นนะครับจนอาจจะกล่าวว่าทุกคนคิดว่าเงิน100บาทในขณะนี้ที่ใช้ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะแล้วก็รวมทั้งเทศบาลทั่วประเทศนะครับ100บาทก็ใช้ได้เพียง60บาทอีก40บาทจะไปไหนผมคิดว่าทุกท่านนี่คงจะทราบนะครับผมคิดว่าอย่างนี้เนี่ยมันขัดกับหลักการและการที่จะใช้เงินของประเทศชาติอย่างนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งนะครับกับผมอยากจะกราบเรียนว่าอย่างนี้นะครับที่ผมยกโมเดลของอปท.ขึ้นมาให้เป็นการเปรียบเทียบนะครับก็ขณะนี้เองเนี่ยเรากำลังจะแก้ไขไปสู่จุดนั้นนะครับเราจะเอาสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยซึ่งมีอยู่สองประเภทก็คือเลือกตั้งกับสรรหาจะให้มีการเลือกตั้งอย่างเดียวถ้ามีการเลือกตั้งอย่างเดียวผมก็ไม่อยากจะพูดซ้ำประเด็นที่ท่านสมาชิกรัฐสภาหลายท่านที่ได้เอ่ยไปแล้วนะครับว่ามันก็จะทำให้สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยต้องไปสังกัดพรรคการเมืองโดยพฤตินัยนะครับผมไม่ได้หมายความว่าโดยนิตินัยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยต้องอาศัยเสียงจากพรรคการเมืองที่สังกัดอยู่นะครับเพราะผมจะยกตัวอย่างง่ายๆว่าหลายจังหวัดนะครับจะเลือกตั้งเนี่ยนะฮะก็ต้องดูว่าฐานเสียงมาจากไหนไม่มีที่จะสมาชิกวุฒิสภาที่จะเลือกตั้งโดยไม่มีฐานเสียงของส.ส.เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นผมกล้าพูดได้ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นการขัดหลักการนะครับเพราะทุกอย่างผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมาจะมีการตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปซึ่งรัฐบาลเป็นผู้เสนอท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดในเรื่องของสมาชิกสภาปฏิรูปว่าต้องการที่จะแยกดุลอำนาจทั้งอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการนี้ให้มีความมั่นคงมีเสาหลักมีดุลอำนาจซึ่งกันและกันแต่ว่าในขณะนี้เรากำลังที่จะทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามนะครับผมอยากจะกราบเรียนท่านอย่างนี้นะครับว่าทุกอย่างนะครับมันมีตั้งโปรและคอนนะครับแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาและมาจากการเลือกตั้งต่างมีเหตุผลว่าการที่จะเลือกตั้งทั้งหมดนั้นดีและพวกสรรหาทั้งหมดก็อยากจะว่าสรรหาทั้งหมดเนี่ยมันจะปราศจากการผูกมัดนะครับจากอำนาจและผลประโยชน์ของอื่นๆนะครับผมอยากจะกราบเรียนว่าอย่างนี้ว่าในทุกอย่างก็ตามเรากำลังทำเนี่ยซึ่งคิดว่ามันไม่น่าจะให้ทางสภาเนี่ยมาพิจารณาในเรื่องอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าพูดกันไปเนี่ยอย่างไรก็ตามนะครับฝ่ายที่มีเสียงข้างมากก็จะยกมือก็จะเป็นฝ่ายผู้ชนะแล้วก็ฝ่ายที่มีเสียงข้างน้อยก็จะเป็นแพ้ไปในที่สุดนะครับอยากจะกราบเรียนอย่างนี้นะครับในเรื่องการ
ยกตัวอย่างง่ายๆว่าท่านประธานครับในเรื่องของการกีฬาไม่ใช่นักกีฬาเนี่ยจะต้องมาแต่งตั้งกติกาเองนะครับก็ต้องให้กรรมการเขามาตั้งกฎกติกามารยาทนะครับก็เรื่องนี้นะครับผมคิดว่าส่วนทั้งสมาชิกผู้ที่สมาที่มาจากการเลือกตั้งและก็มาจากการสรรหาต่างคนต่างมีผลประโยชน์ถ้าให้ดีนะครับผมก็คิดว่าให้ประชาชนเนี่ยทำประชาพิจารณ์นะครับประชามติว่าฝ่ายไหนจะดีกว่าจะมีการผสมหรือจะมีการเลือกตั้งอย่างเดียวหรือจะมีการสรรหาอย่างเดียวผมกราบเรียนอย่างนี้นะครับเพื่อจะให้สั้นเข้านะครับ อยากจะกราบเรียนว่าผมเห็นด้วยนะครับว่าสมาชิกวุฒิสภาถ้าจะมาการจากการเลือกตั้งนะครับผมอยากจะแปรยติให้แทนที่มาตรา112การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาให้ใช้เขตจังหวัดผมอยากให้ใช้เขตประเทศไปเลยนะครับถ้าเขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้งนะครับแล้วก็สมาชิกวุฒิสภานี่ลดจากจำนวน200ที่ตั้งขึ้นเนี่ยนะฮะให้เหลือ50คนนะครับ50คนเพราะอะไรนะครับเพราะว่า50คนเนี่ยท่านจะใช้พรรคการเมืองต่างๆเนี่ยมันคงจะลำบากในเรื่องของการใช้เสียงวุฒิสภานี่ไปเสริมในเรื่องของรัฐบาลเลือกฝ่ายค้านก็ตามนะครับเพราะว่ามันจะมาจากหลากหลายก็เหมือนกับสมาชิกวุฒิสภาของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งมีเพียง25คนใช้เขตประเทศนะครับเป็นเขตเลือกตั้งเขตประเทศเลือกตั้งสมาชิกประเทศฟิลิปปินส์วุฒิสภาฟิลิปปินส์มีอำนาจมากนะครับถอดถอนประธานศาลรัฐธรรมนูญถอดถอนประธานศาลฎีกาถอดถอนได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องผ่านองค์กรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็อยากจะกราบเรียนว่าถ้าท่านจะต้องการนะครับให้สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยมาจากการเลือกตั้งอย่างเดียวก็เสนอว่าให้แปลผมจะขอแปลยติมาตรา112อย่างนี้นะครับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาให้ใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้งโดยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตประเทศและให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนรับเลือกตั้งลำดับที่1ถึงลำดับที่50เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับผมไม่ได้รังเกียจนะครับว่าในเรื่องระบอบประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องมีการยึดโยงจากประชาชนแต่ยังไงก็ตามถ้าสมมติว่าเราได้สมาชิกนะฮะที่วุฒิสภามาจากการเลือกตั้งจำนวน50คนมาจากเขตประเทศนะครับคิดว่าการใช้เงินซื้อเสียงซื้ออะไรนะครับคงจะลำบากแล้วก็50คนนี่จะเข้ามาเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนและก็ยึดโยงจากประชาชนโดยตรงนะครับก็จะเป็นประชาธิปไตยที่ท่านต้องการนะครับก็ต้องผมก็มีเรื่องที่ขอใช้เวลาเพียงสั้นแก่ของรัฐสภาเพียงแค่นี้ครับขอขอบพระคุณท่านประธานครับครับเมื่อสักครู่ท่านประธานก็ให้สวพูดไป2คนตอนนี้ผมก็จะให้ท่านสสพูด2คนแต่ต่อไปเอาคนคราวนี้เอา2คนก่อนนะต่อไปฝ่ายละคนนะนะครับท่านต่อไปก็ท่านนัทบรรทัดฐานแล้วต่อด้วยอัครพันธ์เดชกิจสุนทรนะครับแล้วต่อไปสวคนเดียวก็คือท่านเจริญนะนะครับเอาเชิญนะเชิญนัทคุณครับท่านประธานอยู่ไหนฮะที่เคารพครับอ๋อครับเชิญสมาชิกครับโดยหลักการของกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาตรา12ผ่านไปแล้วเรื่องของชื่อแล้วก็ระยะเวลาที่จะเป็นกรอบกำหนดในการใช้กฎหมายในมาตรา34นี้โทษนะฮะครับมาตรา3นี่ผมพูดตลอดเสมอเลยว่าเวลาท่านพูดปั๊บถ้าท่านจะพูดมาตราแก้ไข111และ112ด้วยไปทีเดียวนะเข้าใจครับผมจะไม่ยอมไปพูดซ้ำอีกนะครับจะเรียนปรึกษาท่านประธานอยู่เพราะว่าของผมนี่มันเกี่ยวเนื่องกันเพราะฉะนั้นคงจะอภิปรายมาตรา3 4ในคราวเดียวกันไปเลยท่านประธานอนุญาตนะครับโดยหลักการของการเมืองหรือของการเลือกตั้งบ้านเราเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ครับท่านประธานว่ามันยึดโยงอยู่กับเรื่องของ
ระบบอุปถัมภ์เรื่องของกลุ่มพรรคพวกพวกพ้องเรื่องของการใช้ทุนเพราะฉะนั้นกระบวนการในการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าท้ายที่สุดถ้ามันยังยึดโยงอยู่กับ3เรื่องนี้เนี่ยนะครับที่มาของสว.หรือแม้แต่สส.เองเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาทีนี้ในส่วนรายละเอียดที่ผมได้เรียนไว้เมื่อสักครู่ว่ากระบวนการการเมืองไทยหรือกระบวนการของการเลือกตั้งเนี่ยมันยึดโยงอยู่กับเรื่องของพวกพ้องเรื่องของระบบอุปถัมภ์เรื่องของอำนาจทุนเนี่ยหลายคนกังวลกันค่อนข้างมากครับท่านประธานว่าสภานี้จะเป็นสภาเครือญาติสภาผัวเมียหรืออะไรก็ตามแต่แท้จริงแล้วถ้าลากฐานของการเมืองไทยของการเลือกตั้งไทยมันยึดโยงอยู่กับ3สิ่งที่ผมได้เรียนท่านประธานเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมไม่กังวลเรื่องของสภาผัวเมียสภาเครือญาติสักเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเรามองความเป็นจริงก็จะพบได้เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าแม้ว่าจะไม่ใช่เครือญาติกันแม้ว่าจะไม่ใช่สามีภรรยากันแต่ว่าหลายคนก็ด้วยความที่การเมืองไทยการเลือกตั้งไทยถูกยึดโยงอยู่กับเรื่องของทุนมันทำให้เกิดการรับจ้างเลือกตั้งมีกลุ่มตัวแทนเราก็เห็นแล้วครับทั้งคนรถคนรับใช้คนใกล้ชิดที่เข้ามาเพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าฐานของการเลือกตั้งยังเป็นฐานเดิมเป็นฐานเดียวกันเนี่ยนะครับท้ายที่สุดเมื่อระบบการเมืองไทยยังไม่พ้น3ปัญหาหลักตรงนั้นเนี่ยกระบวนการในการเลือกตั้งก็จะมีปัญหาในระยะยาวในท้ายที่สุดอยู่ดีสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปเนี่ยอาจจะมีข้อกังวลในเรื่องของที่มาว่าสมาชิกวุฒิสภาจะมาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งแต่ว่าผมคิดว่าหลักใหญ่ใจความเนื้อหาสาระของมันเนี่ยคงไม่ได้อยู่ที่เรื่องของเลือกตั้งหรือแต่งตั้งแต่น่าจะอยู่ที่เรื่องของที่มาของการเลือกตั้งมากกว่าทีนี้ต้องเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่าแม้จะมีสมาชิกบางส่วนบางท่านได้อภิปรายไว้ว่าเชื่อว่ากระบวนการในการเลือกตั้งหรือแม้แต่กระบวนการในการปฏิบัติงานซึ่งแม้ว่าสมาชิกวุฒิสภาเองมีหน้าที่สำคัญ 2-3 หน้าที่หลักๆจะสามารถแยกแยะเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ได้ทำให้ความกังวลในเรื่องของสภาเครือญาติสภาผัวเมียนั้นไม่อยู่ในความกังวลหรือข้อกังวลที่ควรจะต้องนำมานึกถึงแต่ในความเป็นจริงแล้วต้องยอมรับนะครับว่าแม้เพื่อนสมาชิกบางท่านจะได้อภิปรายไปแล้วว่าทุกวันนี้สมาชิกวุฒิสภาเองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเองบางส่วนก็ในอดีตเคยรู้จักกันมาก่อนเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนกันมาก่อนเป็นพี่น้องกันเป็นเครือญาติกันก็ตามก็ยังสามารถแยกแยะหน้าที่ได้ก็จริงแต่โดยหลักของการเขียนกฎหมายโดยหลักของการเขียนรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดนั้นผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกทุกท่านเองก็คงทราบดีครับว่าหลักของการเขียนกฎหมายนั้นเขาเขียนขึ้นมาเพื่อเป็นกรอบไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ควรกระทำเช่นวันนี้ถ้าเราบอกว่าสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านทราบหน้าที่และสามารถแบ่งแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานออกจากกันได้ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องไปแยกแยะที่มาของสว.และสส.ให้แตกต่างกันอย่างนั้นผมก็สามารถอนุมานได้ครับว่าโดยหลักของความเป็นจริงแล้วคนโดยทั่วไปก็รู้ว่าการฆ่าคนตายนั้นเป็นเรื่องที่ผิดถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องไประบุไว้ในกฎหมายว่าการฆ่าคนตายเป็นเรื่องที่ผิดไม่ใช่ครับเพราะว่าข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยคนที่ทำตามกฎหมายนั้นได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอยู่แล้วเพียงแต่ว่ากฎหมายต้องเขียนเอาไว้รัฐธรรมนูญต้องเขียนเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่ตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงหรือทำในสิ่งที่กฎหมายไม่ได้เขียนบังคับไว้นั่นจึงเป็นที่มาที่ทำไมผมถึงต้องเรียนกับท่านประธานและเพื่อนสมาชิกว่าแท้ที่จริงแล้วที่มาของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรควรจะมีความแตกต่างกันเพื่อป้องกันความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวและความซ้ำซ้อนกันของการทำงานในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนโดยหลักการครับท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าในพื้นที่ของประเทศไทยทั่วทั้งประเทศนั้นมีฐานของกลุ่มการเมืองอยู่ไม่ใช่เฉพาะ2พรรคใหญ่ครับจริงๆมีหลายพรรคการเมืองด้วยซ้ำไปแต่วันนี้ถ้าเราปล่อยหรือเปิดโอกาสให้
ที่มาของสมาชิกวุฒิสภานั้นเป็นฐานการเมืองในลักษณะการเลือกตั้งแบบเดียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราก็จะได้สมาชิกวุฒิสภาที่เข้ามาทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยหลักการของวุฒิสภานั้นเป็นสภาที่กั้นกรองกฎหมายผมไม่นับเรื่องของการแต่งตั้งหรือถอดถอนองค์กรอิสระแต่เอาเฉพาะเรื่องของการกั้นกรองกฎหมายเนี่ยครับวันนี้ถ้าเราบอกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ในการกั้นกรองกฎหมายแล้วเราก็เลือกสมาชิกในลักษณะเดียวกันเพียงแต่ต่างชื่อกันมาทำการกั้นกรองอีกชั้นหนึ่งนั่นก็เท่ากับว่าเราจะได้คนที่กั้นกรองกฎหมายในเชิงปริมาณมากกว่าเชิงคุณภาพเพราะที่มาเป็นที่มาเดียวกันผมจึงต้องเรียนท่านประธานครับว่าวันนี้ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาสมควรจะมาจากการเลือกตั้งแต่ว่าต้องมีฐานที่มาในการเลือกตั้งที่แตกต่างจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างชัดเจนและในส่วนของจำนวนนั้นเป็นที่ทราบกันดีครับท่านประธานว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือแม้แต่สมาชิกวุฒิสภานั้นเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนแต่เราใช้สัดส่วนของจำนวนประชากรต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้นในลักษณะเดิมมานานพอสมควรจริงๆแม้แต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเองผมยังมีความคิดเลยว่าถ้ามีการแก้ไขให้มีจำนวนลดน้อยลงน่าจะเป็นข้อดีเสียด้วยซ้ำไปเพราะวันนี้การปกครองในระดับท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครที่เป็นสกสขในต่างจังหวัดเป็นอบจเป็นสทหรืออะไรก็ตามแต่เรามีหน่วยงานเรามีองค์กรที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นอยู่มากพอสมควรเดิมกำหนดจำนวนประชากรไว้ในระดับหนึ่งสำหรับการเลือกตั้งสสหรือสวเพราะไม่มีองค์กรท้องถิ่นเหล่านี้ไม่มีสมาชิกในระดับท้องถิ่นเหล่านี้มาคอยเป็นปากเป็นเสียงมาคอยช่วยร้องเรียนหรือแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นแต่วันนี้เนี่ยเมื่อมีตัวแทนในระดับท้องถิ่นขึ้นมาแล้วเนี่ยจำนวนประชากรควรจะต่อสัดส่วนของสสเนี่ยควรจะมากขึ้นด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางปฏิบัติถ้าเป็นอย่างที่ผมว่าเนี่ยนั่นก็เท่ากับว่าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือจำนวนสวเนี่ยสมควรจะลดลงด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นวันนี้ผมไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับจำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะกำหนดให้มีการเลือกตั้งจำนวน200คนผมถึงคิดว่าถ้าสัดส่วนที่เหมาะสมเนี่ยเราน่าจะกำหนดไว้ที่สัก100คนส่วนที่มาของสมาชิกวุฒิสภาต้องเรียนท่านประธานท่านกรรมาธิการและเพื่อนสมาชิกอย่างนี้ครับว่าโดยหลักการในการเลือกตั้งอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้ว่าไม่เห็นด้วยที่จะให้ฐานการเลือกตั้งนั้นเป็นฐานเดียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะเท่ากับว่าเราจะได้สองสภามาทำหน้าที่เดียวกันผมจึงคิดว่ากฎหมายที่ออกมาจากสภาผู้แทนราษฎรนั้นแท้ที่จริงแล้วเมื่อถูกยกขึ้นไปกั้นกรองในระดับสมาชิกวุฒิสภาในวุฒิสภาแล้วเนี่ยคนที่เขามีผลบังคับใช้โดยตรงก็คือพี่น้องประชาชนทีนี้ถ้าจะกำหนดกลุ่มฐานของการเลือกตั้งให้แตกต่างออกไปให้ชัดเจนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากฐานของประชากรทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าการยึดหลักกลุ่มอาชีพก็น่าจะเป็นหลักที่เหมาะสมด้วยเหตุผลประการทั้งปวงเนื่องมาจากว่า